เนี่ยมาแม่งทำไม่ได้มายิงไอ้มูนิมเยูนิกับกูซาว่ายิงดูแม่งดิเอ้ยกูซาว่าโดนใบเหลืองอ๋อแม่งยิงสองแฮตทริกบ้าเหรอวะ9-0คือยิงให้รู้เลยว่ากูแค้นกูไม่ให้อภัยยิงขู่แมนยูพี่เดี๋ยวเจอเอ้ยกูจะว่าเลยมันเหลืองหรือมันแดงอะไปแล้วนะเออถ้าเหลืองมันไม่น่าขึ้นหรอกใช่ป่ะเหลืองพี่เหลืองเออเหรออ๋อมาวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าครับครับแต่พี่เจมส่วนโคเซ่อยู่ข้างล่างนะครับโคเซ่อยู่ลงไปกินข้างล่างลงไปหาอะไรกินข้างล่างนะฮะเอ้ยทำไมเอาโคเซ่ไว้ตรงนั้นมาดิมันไม่มีที่สำหรับโคเซ่วันนี้ไอ้ตีมันเอาแว่นมาใส่ให้เห็นป่ะแว่นของมันอะเดี๋ยวแชร์ก่อนเข้ามาก็เป็นวันแห่งความแช่มชื่นแหละจะไม่แช่มชื่นแค่เชลซีครับผมนะทีมใหญ่เป็นวันของดิ๊กเลยเป็นวันของดิ๊กเลยอาร์เซนอลชนะเชลซีมันของดิ๊กเลยครับเห็นบอกซารี่หลังจบเกมนี่โอ้โหควันออกหูเลยเหรอทำไมอะควันออกปากเลยพี่เออบอกไม่ได้โกรธนะมันสูงอ๋อคือควันออกปากมันก็ไม่บอกนักเตะชุดนี้มันขุนไม่ขึ้นแล้วอะไรแบบเนี้ยอย่างนั้นเลยใช้คำว่าแบบ motivate ไม่ได้เลยหรอขนาดนั้นเลยคือแบบกระตุ้นอะไรไม่ขึ้นเลย difficult to motivate เขาใช้คำนี้ก็คือแบบมันไม่ขึ้นเสื่อมสมรรถภาพครับผมอาจจะต้องพึ่งแบบพึ่งยาเจ้าแอคนะช้างกระทืบลงไอแอคมันมียาประเภทนั้นด้วยเหรอดูค้างไว้เมื่อคืนเอ้าเข้าด้วยกันเหรอเมื่อคืนวิทยุสปอร์ตเรดิโอไอเจมไงหนุ่มก็ใครติดตามคุณเจมแล้วคุณหนุ่มลาลิก้าเอ้ยคุณเจมลาลิก้าแล้วคุณหนุ่มโคเบนครับผมครับก็มีอีกช่องทางนึงทุกวันเสาร์เขาก็จะมีไปภาคบอลด้วยกันใช่96ใช่ไหมที่คลื่น96ครับผมใช่ครับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แค่ฟังในวิทยุอย่างเดียวนะฟังใน Facebook ก็ได้ได้ในแฟนเพจของ Sport Radio ใช่ครับก็เข้าไปดูเพจพี่เจมส์นี่นะครับพี่เจมส์พี่หนุ่มนี่เขาจะถึงลูกถึงบอลอ๋อแชร์เขาจะแชร์มาก็เข้าไปดูได้เนี่ยเขาแชร์มาเมื่อวานผมก็เลยเข้าไปดูพี่เจมส์นี่พ่อโคเซ่นะครับไม่ใช่พ่อโนเช่นะพ่อโคเซ่พ่อโคเซ่เข้ามาคุยกันครับมาเนี่ย difficult นี่โมโหมากextremely difficult เลยอ่ะคือยากสุดๆเลยที่จะแบบกระตุ้นนักเตะคือแบบไอ้ทีมชุดนี้มันกระตุ้นไงก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเลยอ่ะเฮ้ยอย่างงี้จะตีความได้มั้ยว่าแบบเล่นไล่โคตรอีกแล้วเนี่ยคือไม่เอาแล้วหรอหรือยังไงมันทำไมที่คุยเราตีความอะไรได้บ้างมันเร็วไปเปล่าจากคำพูดนี้ไม่หรอกมั้งผมว่าก็เขาน่าจะผิดหวังคือผิดหวังกับปฏิกิริยาของนักเตะนะแต่ทีนี้นักเตะจะเล่นเพื่อแบบเอ้ยไม่อยากเล่นให้ซารี่หรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าจะไม่อยากเล่นก็ให้ก็เพราะซารี่บันดาอย่างนี้ออกสื่อนี่แหละใช่ไหมคือมันยังเร็วเกินไปที่แบบว่าจะมีปัญหากันในระดับรุนแรงอ่ะแต่เนี้ยซารี่พูดแบบนี้ออกสื่อนี่คือเหมือนแบบจุดไฟนะครับเหมือนแบบว่าไฟมันกำลังแบบว่าเพิ่งแค่จะเริ่มคุกเงี้ยครับโอ้แทนที่พี่จะดับเนี่ยพี่โยนน้ำมันร้อนสันเข้าไปอีกเงี้ยนั่นแหละสิตรงนี้ก็น่าติดตามต่อไปว่ามันจะไปถึงจุดไหนครับเพราะซารี่ในลักษณะเขาเนี่ยโอ้โหเขาร้อนแรงไหมพี่นะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมยืดหยุ่นแบบว่าไอ้นี่แน่นะไม่มีอ่อนอ่ะซารี่อ่ะครับโอ้โหโหดว่ะไม่แต่เขาไม่ได้ชี้มาที่ใครไม่ใช่หรอพี่เหมือนเขาตำหนิรวมๆนะอาจจะอยากได้แรงขึ้นอะไรอย่างงี้มั้งหรือเปล่าหรือไงแต่นี่มันก็น่าคิดนะตัวนี้นักฟุตบอลก็อาจจะเอาใจยากนิดนึงคือไปทำอะไรให้เขาแบบแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเชลซีด้วยใช่ไหมเชลซีเวลามีอะไรปัญหาแบบนี้แต่นี่เพิ่งมาแค่ครึ่งปีเพิ่งมาจะเลื่อยอีกแล้วฤดูกาลนี้เป็นทีมบอลหรือช่างไม้วะเนี่ยคือสิบกว่านั้นไม่แพ้ใครจำได้ป่ะครับใช่ไหมแบบว่าโอ้โหคำชมมาเพียบเลยนี่เราถึงให้บอกว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะบางทีแบบอย่าเพิ่งแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยใช่ครับแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามเนี่ยลิเวอร์พูลนำอยู่ยังชนะอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งแบบไปมั่นใจแต่พี่ว่าเดอะคล็อปเขาก็ไม่มั่นใจหรอกใช่ไหมเขาเจ็บมาเยอะครับเขาไม่กล้ามั่นใจเมื่อวานนี้ดีนะไอ้ประตู4-3มันท้ายมากๆแล้วนะพี่นะถ้าแม่งมาสักนาที80อ่ะพี่ว่า4เท่าอ่ะแล้วไอ้มิวแล้วตอนนี้มิวเนอร์เป็นแบ็คขวาแล้วตอนนี้ใช้ใครอ่ะกลับมาพอดีไงเอาเหรอโชคดีไอ้โจโกเมสน่าจะกลับมาเทนเผื่อก็จะกลับมาเหมือนกันคือมันยังดีว่าแต่ว่ามันต้องหมุนตลอดเลยอ่ะครับมันไม่
เราจะไปอีกไม่ได้แล้วนะตอนนี้ใช่อย่างเกมนี้คือได้เซนเตอร์กลับมาติปใช่ป่ะครับแต่แบ็คขวาก็หายก็ต้องมาปรับมาหมุนเอามิลเนอร์มาใช้เดี๋ยวเกมหน้ามิลเนอร์แบ็คขวาสำรองไอมันมีใครอีกนะเดี๋ยวกันนะมิลเนอร์มีฟาบินโญ่เจ็บอีกใช่ป่ะฟาบินโญ่เจ็บฟาบินโญ่เจ็บต้องเช็คดูว่าเจ็บนานแค่ไหนใช่ครับก็หายไปอีก2คนที่พอจะเล่นแบ็คขวาได้ก็เผอิญว่าเทรนด์กับโจโกเมสอาจจะกลับมาพอดีคือตอนนี้เดี๋ยวเขาบินไปเก็บตัวที่ดูไบละครับเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่มีโปรแกรมพักยาวFA Cup เขาไม่เอาครับผมโอ้ยเล็กไม่เอาผมถามเพื่อนวันอยู่กับเดอะคอปบอกว่าเอ้ยโมเรโน่มันสลับไปเล่นฝั่งขวาได้บอกอะไรเงี้ยขนาดซ้ายมันยังลำบากเลยเพื่อนบอกว่าอูมึงใหญ่มันลองเลยอย่าแม้แต่จะคิดเลยดีกว่าขนาดซ้ายข้างถนัดมันยังลำบากเลยเอาเผื่อแบบวิสถานการณ์สร้างวินาศบุรุษอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้อาจารย์พูดจริงก็เป็นไม่ได้ก็บางโอ้โหแต่มันก็พูดลำบากนะคือบางคู่แข่งไม่ให้ตัดเข้าในได้ครับคือให้ออกด้านกว้างอย่างเดียวครับถ้ามุดยืนแบ็คขวานะเพราะว่าถนัดซ้ายใช่ครับก็คือสามารถบังได้ไม่ให้ตัดลูกไอ้ลูกที่ล็อกตัดเข้าไปยิงเนี่ยครับโมเรโน่น่าจะบังได้แต่ว่าจะโดนกระชากหลุดถึงเส้นหลังตลอดแต่ผมดูปฏิกิริยาพี่กุ้ยตอนแรกแล้วน่าจะอย่าดีแล้วพึ่งเลยมึงไม่ต้องมึงขนาดซ้ายยังลำบากเลยนะใช่ก็แสดงเห็นว่าขาดเทรนนี่ส่งผลเหมือนกันนะโดยเฉพาะเมื่อเจอกับปีกเร็วๆเนี่ยใช่แต่เมื่อคืนนี้นี่ซาฮานี่โอ้โหซาฮามันโชว์มันน่าดูเลยเรียกราคาเลยอ่ะยิ่งไอ้ลูกที่มันยิงลูกแรกที่มันเข้าไปจ่ายให้อันดอร์ซาวเซนอ่ะโอ้แตะหายแตะหายจริงๆอย่าว่าแต่มิลเนอร์เลยขนาดแบ็กระดับท็อปของลีกอ่ะยังเอาไม่อยู่เลยไม่อยู่เพราะซาฮานี่คือมันเรียกฟาวเก่งมันแบบมันคล่องอ่ะใช่ว่าเปลี่ยนความเร็วมันแล้วไปทางไหนเราเดาทางมันไม่ได้ไม่ถูกพร้อมตัดเข้ากลางก็อันตรายใช่ครับบางจะบางเข้ากลางเนี่ยมันปุ๊บแป๊บเดียวมันไปถึงเส้นหลังละจริงจริงก็มิลเนอร์ก็เต็มกลืนแล้วอ่ะครับนะอ่ะเฮียกุยอะไรเนี่ยปู104ช็อกตายไหมอ๋อที่ว่าเป็นแฟนลิเวอร์พูลไงอ๋อเมื่อวานนี้เขาเซอร์ไพรส์เป็นวันพิเศษเหมือนกับว่าครับใช่มั้ยเป็นช่วงเวลาที่ เขาเหมือนประมาณว่ายังไงอ่ะรำลึกถึงบ๊อบเพสลีย์ครับคือปีนี้บ๊อบเพสลีย์จะอายุ100ปีไงบนสแตนก็มีแปะอักษรเป็นเพสลีย์100ครับแต่ว่าวันเกิดมันไม่ตรงนะรู้สึกจะวันเกิดวันที่เท่าไหร่20กว่าหรือไง23หรือไงเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นช่วงโอเคก็ถือโอกาสใช้สัปดาห์นี้ครับนะแล้วก็โอ้โหสิทธิ์เก่ามาเพียบคิดดูดิแบบมาเพียบเลยมาเกือบครบอะครับแกมซูเน็ตแม็กเดอร์มอสพวกคือระดับตำนานทั้งนั้นอะระดับแชมป์ยุโรปทั้งนั้นอะครับเยลัสอะไรนี้ก็มาดาวกริชอะไรพวกนี้มาแล้วคิดดูดิมาขนาดเนี้ยจะแพ้คาบ้านได้ไงอะหรือแบบจะเสมอได้ไงอะไม่มีทางอะครับก็ต้องสู้เต็มที่แล้วก็กล้องก็จับที่ปู่คนหนึ่งครับเป็นแฟนบอลอายุ104พี่จำชื่อไม่ได้ครับแล้ว100อายุ104มาดูเกมมีหัวใจต้องมีแบบว่าลูกหลานกระซิบคอยกระซิบบอกนะครับเนอะคือแกแบบนั้นก็คงแบบไม่รู้ว่าอะไรนะสัมผัสในการแบบว่ารับรู้เกมมันจะขนาดไหนนะครับมันก็104เหรอวะไอ้ดิ้งอายุเท่าไหร่แล้วผมอายุ28ครับ28อยู่ถึง104นี่มันอีกกี่ปีอีก80เกือบ80ปียังอยู่ดูโลกอีกนานเว้ยของพี่นี่พี่เขาว่าพี่อายุเยอะแล้ว44นะครับโอ้ถ้าเท่าลูกถ้าเท่าปู่คนนี้เนี่ยโอ้กูอยู่ได้60ปีเนี่ยครับใช่ไหมเออ60ปีก็ยังคงพอเห็นโลกอะไรได้อีกเยอะแหละก็จริงอ่ะพี่ก็พูดถึงอายุมันก็พูดยากอ่ะนะมันแล้วแต่คนนะเขาบอกเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์เราเนี่ยเดี๋ยวอายุไขมันจะมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะใช่ป่ะเพราะโดยวิทยาศาสตร์เพราะด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่มันแบบมันพัฒนาไปไกลอ่ะเรื่องโรคสุขภาพของเรามันก็จะแบบดีขึ้นใช่ป่ะโรคต่างๆมันก็จะแบบทำร้ายเราได้น้อยลงครับนะมันก็คนจะอายุยืนขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มพูดกันถึงหลักแบบร้อยกว่าปีแล้วนะไม่แต่รู้สึกเหมือนเราอยู่ตรงกลางนะพี่กุ้ยเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีมลภาวะอะไรให้เขาอายุเยอะถูกไหมแล้วเดี๋ยวพอสมัยใหม่มันเจริญแล้วเนี่ยก็จะอายุเยอะแต่เราอ่ะมันอยู่ตรงที่แบบแบบว่ามาอยู่ตรงเนี้ยที่
ช่วงเจอมลพิษเยอะแล้วก็ยังไม่พัฒนาช่วงอ่วมช่วงอ่วมทำไมเราสวยแบบนี้คนเจนเราก็เลยแข็งแรงคือหลานแข็งแกร่งหลานเราเหลนเราอะไรเงี้ยไม่น่าจะยืนกว่าเราคือไม่ได้แข็งแรงด้วยคือแข็งแรงด้วยตัวเองอ่ะครับคือเป็นพวกกัดปากกัดตีนทีบอ่ะครับผมใช่ไหมคนในยุคต่อไปก็จะแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีแต่ว่าคนก่อนยุคก่อนนั้นเราก็แข็งแรงด้วยเพราะว่าเขาอยู่สภาพแวดล้อมที่ดีเขาไม่ต้องเขาไม่ได้มีแบบมีมลพิษจากรถเครื่องจักรอะไรเงี้ยเขาอยู่กับป่านี่แหละของเราเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเขาสวยเราปากกัดตีนทีบเพราะนั้นถ้าแบบว่าส่องกล้องไปดูพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเรานี่มันขู่แข็งแรงมากเลยเหมือนนักรบเลยเอาแค่ตอนเราเดินเข้าตึกวันนี้ก็เราอยู่บึงกลุ่มนะครับไอเขตที่ไอฝุ่นมลพิษมันเยอะที่สุดในกรุงเทพอันดับที่หนึ่งอันดับหนึ่งแดงแจ๋เลยแดงแจ๋เลยโอ้แล้วรถติดตอนนี้แล้วตรงนี้ก็ทำทางทำถนนอ่ะไอเส้นที่พี่ออกมาปกติอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะดิครับคือแบบวันนี้มาสบายสบายเลยนะเที่ยงสบายสบายเลยโหติดยาวไปถึงแบบตรงเกือบใช่เลยครึ่งซอยไปอ่ะซอยเนี้ยซอยตรงข้ามเนี่ย75หรืออะไรอ่ะเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เนาะปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่ยังพอโล่งๆครับโอ้แต่ตอนนี้มันคือมันติดสะสมมาจากเส้นรามินทราไงใช่เขาสร้างเนี่ยเขาก็เขาตอนนี้เหลือเลนเดียวแล้วพี่ตรงสะพานข้ามมาเออโหติดแล้วเราจะหลบก็หลบไม่ได้ไงนี่แหละปัจจัยที่มันทำให้มีฝุ่นคือปัจจัยแรกเลยก็คือการก่อสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหมพอก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีฝุ่นอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยก่อสร้างรถไฟฟ้าปุ๊บมันก็ต้องปิดถนนปิดถนนปุ๊บถนนมันใช้ได้น้อยลงรถติดอีกใช่ซึ่งรถเนี่ยมันก็กอกเรื่องของควันพิษอยู่แล้วมันเลยแบบทวีคูณไปแบบเป็น 3-4 เท่าเข้าไปมันเลยแบบค่ามลพิษมันเลยแบบถูกต้องสูงขึ้นแล้วรถไฟฟ้ามันก็ต้องมีพวกแบบคอนโดเหมือนแทบเป็นของคู่กันด้วยซ้ำก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมารอเลยอะไรเงี้ยมันเลยแบบเรื่องธรรมดาก็คือใครที่แบบว่าเกิดในช่วงที่ทุกอย่างมันเสร็จแล้วก็โชคดีไปครับผมเออไอช่วงที่อยู่ตอนสร้างเนี่ย อาจจะต้องหลังปี2030มั้ยสัก10ปีแล้วจากเนี้ย11ปี10ปีมันจะทยอยเสร็จประมาณนั้นแหละก็ตีไปคือทุกอย่างน่าจะแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับนะก็ไม่ก็เอาเป็นถือว่าสุขภาพเราก็เพื่อ คนรุ่นหลังไว้ครับผมก็เดี๋ยวพวกพี่ๆนะนะก็เดี๋ยวจะเป็นคนรับฝุ่นให้เองช่วงนี้ฝุ่นแม่งเยอะชิบเป๊กเลยก็อยากเห็นเหมือนกันนะอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะพี่นะจะอยู่ถึงป่ะเนี่ยใจเย็นดิถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลนะน่าจะมีรูปปั้นเจอร์เก้นคล็อปหน้าสนามแอนฟิลด์แล้วนะแชมป์พรีเมียร์ลีก4ปีติดเลยอ่ะเอ้ยไอ้ถึงเนี่ยมันอยู่ถึงมันคงถึงแหละแต่ว่าแบบมันก็คิดว่าเออกว่าแบบเราจะได้ใช้รถไฟฟ้าแบบว่าครบทุกสายครอบคลุมทั่วกรุงเทพอ่ะโอ้โหแม่งกูอายุ50แล้วอะไรเงี้ยนะแทนที่จะได้ใช้ตั้งแต่อายุ20กว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ตีซะว่าเออก็ให้เด็กรุ่นหลังไปครับครับพี่เคยมันจะมีไอ้10อะไร10 year challenge ใช่ไหมที่เขาเห็นเยอะ year challenge เขาไปเอาไอ้รถไฟฟ้าตลกเหมือนกันนะปี99ก็เหมือนเดิมเลยไอ้ปีนี้ก็เหมือนเดิมโมเดลเดิมรถเมย์สายเฉยรถเมย์ยิ่งแล้วใหญ่ครับ20ปี challenge น่ะจะเป็นได้เยอะเหมือนเดิมเดะแดงครีมแดงอ่ะเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับพวกวงการฟุตบอลนะแฟนนิวมันก็ขำไม่ออกนะแบบสิบกว่าปีแล้วไมเคิลโนเว่นสถิติสโมสรผ่านมาแม่งก็เหมือนเดิมเหรอปี2005อยู่เหรอ2005มันไม่ใช่10ปีด้วยพี่2005กับ14ปี14ปีก็สถิติสโมสรยังเป็นโอเว่นอยู่ยังเป็นโอเว่นอยู่ 16.8 ล้านปอนด์โอ้โหถึงไม่ได้สูงเลยนะ 16.8 ไอ้บอลมาร์ทที่มันทำลายกี่รอบเราไม่รู้ไอ้สถิติเนี้ยเออมันโคตรแบบแล้วนิวคาสเซิลเขาทีมใหญ่นะพูดถึงก็เออก็น่าเห็นใจแฟนนิวจริงว่ะนะอาร์เซนอลตอนนี้เขาก็มีทุ่มแล้วใช่ป่ะโอบานี่ก็50กว่าล้านแล้วเหรอโอซิลโอบาลากาเซตอะไรพวกนี้แต่เขาเอาเงินจากกำไรมาทุ่มนะพี่ไม่เข้าเนื้อเจ้าของเลยนะไอ้มิกมันเล่าอ่ะหมายถึงใครไอ้อาร์เซนอลเหรอใช่เจ้าของอาร์เซนอลอ่ะคือทีมอื่นเขาอาจจะแบบได้เท่าไหร่ก็อาจจะควักเพิ่มหน่อยแต่อาร์เซนอลนี่คือใช้ตามขีดเป๊ะเลยคือเจ้าของไม่ได้ควักเพิ่มเองเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้มาเยอะด้วยมั้งส่วนนึงมาจากรายได้ของสโมสรหมดเลยนะแต่ทีมอื่นก็ได้มาลิกเลยเหรอใช่ครับส่วนทีมอื่นคือมันยังมีควักจากกองคลังออกมาบ้างใช่ใช่โอ้แต่ก็ยังซื้อไอ้นี่ไงนะซื้อไอ้โอบาเมยองไงก็แพงอยู่นะไม่พูดถึงลากาเซตแม่งผมถอดออกจากแฟนตาซีเสียดายเหรอพี่มีผมกลัวมันจะเป็นสำรองไงเพราะว่าดูแล้วมันไอ้โอบาเนี่ยมันลงแน่นอนละแต่ลากาเซตก็ต้องลุ้นใช่ไหมพี่ว่าจะลงหรือเปล่าก็เนี่ยเอมิลี่ก็เลยปรับเนี่ยเขาบอกว่าเดาใจเอมิลี่ลำบากใช่อยู่ดีเมื่อวานเล่น 4-3-1-2 เฉยเลยอ่ะใช่ป่ะเหมือนเป็นไดมอนด์เลยอ่ะ 4-4-2 ไดมอนด์น่ะครับแล้วใช้3ตัวกลางนี่โอ้โหแบบมันแน่นเลยอ่ะ
ซึ่งผมคุยกันในกลุ่มแฟนบอลครับพวกพี่มอนในก๊อตอะไรพวกนี้เฮ้ยผมเห็นด้วยนะในเมื่อแบบอาร์เซนอลไม่มีปีกดีๆเลยอ่ะมีแค่อีโวบี้แล้วที่มีคนอื่นๆก็ก็ล่าสุดตอนหลังก็ใช้ปีกขวาก็ใช้เอ็นซี่เมดแลนนายอ่ะซึ่งก็ไม่ใช่ปีกธรรมชาติในเมื่อมันนี่มีดีๆก็ไม่ต้องใช้แพ็คตรงกลางไปเลยไดมอนด์ไปเลยแล้วไดมอนด์เหลี่ยมตรงนั้นน่ะจะใช้แลมซี่ก็ได้ใช้โอซิลก็ได้เพราะโอซิลลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงทางที่กลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองครั้งแรกในรอบ 2-3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ด้วยซ้ำไม่เหมือนอิสโก้เลยอ่ะคือให้ความหวังเอาไปใส่เป็นตัวสำรองแล้วฟอร์รี่ก็ไม่เปลี่ยนลงไอซันอเล็กซิสด้วย2คนเลยเพราะพี่มีทั้ง2คนเลยแต่โอซิลเขาก็ยังแบบพี่ซื้อเผื่อไว้ยังเฉยๆนะเขาก็มาโพสต์หลังเกมโพสต์แบบเมื่อวานที่ผมเซ็งเขาก็มาโพสต์แบบเหรอไม่แต่โอซิลมันแบบนี้ตลอดเวลาชนะอะไรมันก็โพสต์แบบว่าดีใจด้วยอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองไม่ได้เล่นนะไม่รู้สึกรู้สารคือไม่มีอาการแบบเซ็งไม่ได้เล่นหรือไม่มีอาการออกไม่มีออกอาการให้เห็นก็คือเหมือนยังอยู่ในทีมใจเขาอะพี่ว่าเขาคงแฮปปี้แหละเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเงินก็ได้ครบสามแสนสามแสนห้าสามแสนห้าตามข่าวบอกสามแสนห้าก็ไอ้พี่ต้องรีบดึงมาใช้ก่อนไอ้อเล็กซิสกับโมโอซิลอ่ะเพราะดุกโดนแย่งเพราะของพี่มันเล่นลีกดราฟไงถ้าลีกดราฟมันเกิดเราไม่ฉกมาก่อนเดี๋ยวโดนฉกไปอะไรเงี้ยเนี่ยก็นั่นแหละยัดลงตัวจริงทั้งสองคนเลยนั่งสำรองทั้งคู่เลยสำรองยาวนะนี่เราตอบคำถามแรกเองนะว่าปู่100ปีเราทยอยไปทยอยไปเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันเพลินๆหน่อยสักบ่ายโมงครึ่งนะเดี๋ยวขึ้นไปที่ผมไปลงไว้นี่คือสถิติเหรอใช่ไทม์ลีไม่เห็นไม่ชัดต้องดูภาพนี้พี่กุลมันคืออะไรวะติเล่าไปครับผมอ๋อเงินทุนรายจ่ายที่มาจากรายได้สีเขียวสีแดงเดี๋ยวผมไล่อ่านก่อนนะมาพร้อมปลาเกี๊ยวเลยครับเองโอ้นี่คือเงินที่ใช้ทั้งหมด 100% เห็นป่ะเป็นจากรายได้หมดเลยที่รายจ่ายทั้งหมดคือเขาบอกว่ารายจ่ายทั้งหมดของสโมสรเนี่ย มันจะมีแบ่งคือแมนยูไนเต็ดเนี่ย 80% มาจากสโมสรมาจากรายได้ของสโมสรแล้วก็อีก 20% เนี่ยมาจากเจ้าของทีมทีมที่สีแดงแจ๋เลยนะเจ้าของทีมแบบเพียวๆเลยนะบอนมัดว่ะบอนมัดนี่มาจากเจ้าของทีม 93% เลยอ่ะนั่นแหละสิโอ้ไม่น่าเชื่อนะควักเยอะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขนี่อาร์เซนอลเนี่ยใช้754ล้านปอนด์เนี่ยก็คือมาจากเงินรายได้ของสโมสรล้วนๆคือพูดง่ายว่าเจ้าของไม่ควักเลยอ่ะใช่ไม่เข้ากระเป๋าเจ้าของเลยครับมันมีซิตี้เลยพี่กุ้ยมันมี2แบบ360ล้านนี่แล้วที่ต้องควักเองควักเอง360แล้วก็ใช้จากสโมสรเนี่ย146อันนั้นมันรวยอยู่เอ้ยแต่บอนด์มันนี่ใช้จากเจ้าของเยอะว่ะครับเออนะอย่างเงี้ยมันก็มองได้2มุมนะคือ1คือเจ้าของตื่น2คือรายได้มันเยอะมากจนไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนของจะเป็นเงินกองคลังถ้าอย่างงี้ก็ถือว่าบริหารดีแหละบริหารดีเพราะมันไม่กระทบสโมสรใช่ใช่มั้ยว่าไม่มีงบประมาณในการเสริมทัพช่วงมกราคมเงี้ยมันก็แบบอยู่ที่ว่าถ้าจะมองว่าความทะเยอทะยานไม่มีคือแบบอยู่ที่ว่าเอมิลี่ต้องการป่ะล่ะคือเหมือนกับมองว่าความทะเยอทะยานไม่มีคือถ้าเกิดรายได้ไม่พอจะให้ซื้อเจ้าของก็ไม่คิดจะออกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ทีมอื่นเขาออกกันหมดแล้วจะซื้อต้องซื้ออะไรอ่ะดิมันยังขาดอะไรเซนอนมีปัญหาอะไรกลางนี่แหละอ๋อเหรอกองกลางโอซิลก็ไม่ใช่สเปคของเอมิลี่แวมซี่ก็กำลังจะไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าเล่น4-3-1-2ไม่แน่โอซิลอาจจะได้ใช้คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าอย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะโอซิลมันอาจจะไม่เต็มใจย้ายหรอกใช่ป่ะกูไม่เห็นต้องไปเล่นตัวจริงทีมอื่นเลยกูทีมอื่นมันไม่จ่ายให้กู 300,000 ทีมอื่นก็โอกาสได้ 3.5 น้อยมากนะน้อยมากใช่ป่ะก็อยู่ที่นี่ได้ 3.5 แล้วทีมชาติก็อำลาไปแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องไปอะไรเงี้ยก็เล่นไม่มึงไม่ให้กูเล่นกูก็โพสต์ไปทวิตไปแต่ละวันแฮปปี้อยู่เชียร์เพื่อนอะไรเงี้ยคือแต่ว่านักเตะอย่างเขายังไงก็อยากเล่นโอเคแต่ว่าถ้าชั่งน้ำหนักแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องย้ายก็ได้ทีนี้ก็อยู่ที่เอมเบอรี่นี่แหละว่าจะต้องเขาเองก็ต้องปรับเหมือนกันนะคือหันไปเห็นโอซิลอยู่ทุกวันเนี่ยกูจะไม่ใช้เลยนี่ก็นักเตะระดับนี้อ่ะใช่แล้ว4-3-1-2พี่ว่าโอซิลเล่นได้นะครับเพราะว่ามีตัวซัพพอร์ตทั้ง3คนข้างหลังเขาอ่ะใช่แล้วข้างหน้าเนี่ยคือมันยัดให้ใครก็ได้อ่ะ2คนเนี้ยโอปาเมยองกับลากาเซตอ่ะแล้ว2คนนี้ก็ต้องการบอลจากโอซิลด้วยอ่ะใช่ป่ะใช่ๆๆคือเมื่อคืนเนี่ยผมว่า
ปัญหาของเชลซีชัดๆเลยอ่ะก็คือการจบสกอร์นะยังขาดอยู่ตัวที่จะทำอ่ะครับอีกอีนี่มันอีกอีนี่มันอยู่ไหนเลยเห็นมันจะมามันยังไม่ถึงลอนดอนอีกเหรอวะข่าวล่าสุดคือตอบมันนั่งเรียนมาป่าววะรอตรวจร่างกายนะเพราะว่ารออีกแล้วก็บอกจะโมราต้าไปแล้วก็บอกว่าจะลงเลยแต่มันสุดไปแล้วใช่ป่ะโมราต้าอยู่นู่นแล้วคือรอเปิดตัวรอให้เชลซีเนี่ยได้อีกอีนปุ๊บโมราต้าเปิดเลยตามนี้เลยโดยแวะไหนโมราต้าตอนนี้ก็นั่งรออยู่เนี่ยนั่งจิบกาแฟรออยู่เพราะเมื่อคืนก็ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเลยเมื่อไหร่มึงจะเปิดตัววะกูจะได้แบบว่าจบตรงนี้ไหมจะได้จบตรงนี้สักทีคนเพี้ยนเลยเออมันหลงเหรอวะขึ้นทูผิดสายเปล่าปรากฏไปสเปอร์ต้องการของแม่พอดีเออสเปอร์ฉกเลยนะก็มาไล่ดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับมาพร้อมปาเกียวเลยครับปาเกียวเป็นไงบ้างอ่ะชนะไหมเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงติดต่อไปนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับพี่กุยน้องตีน้องดิ๊กครับผมปืนชนะแหมคุณความสุขทางใจยินดีด้วยครับน้องตีนิวกดไป3เม็ดอุ้ยผมไปเอาโยเซ่ออกเจอยิงด้วยจิตวิทยาพี่กุยอ่ะเมื่อวานนี้บอกว่าใส่โยเซ่พี่กุยบอกมันจะยิงได้เลยทำไมติดไม่ใช้ไอเนี่ยใช้อะไรครับไอชาไฟเบนชายิง2ลูกนะเว้ยมึงอายมั้ยเนี่ยกองกลางเซ็นเตอร์แม่งลากเข้ามายิงอ่ะดิแม่งลากลากเข้าไปยิงด้วยเหรอลากจากกลางสนามเข้ายิงเอ้ยจริงเหรอเลยขึ้นสนามมาลากตัดเข้าในแล้วก็ลากหลอกแล้วก็ยิงเสียบมุมไม่กองหลังนะกองหลังไฟเบนชาไฮเดนแม่งเกาหัวนิวคาสเซิลพิติฉลองเลยไหมครับสถานการณ์ตกชั้นเป็นไงบ้างไม่ปลอดภัยนะครับนำโซนตกชั้นแค่2แต้มใช่แล้วเดี๋ยวเจอสเปอร์และแมนซีอีกตีไปก่อน0แต้มให้เดาไปก่อนอย่างนั้นขั้นนิดนึงนะครับปากเกียวกับเอเดียนโบนเนอร์เนี่ยตอนนี้เพิ่งต่อยถึงยกที่4เองครับเพิ่งต่อยยกที่4เองปากเกียวนี่ก็ไม่ยอมเลิกจริงจังสักทีนะนี่เขาบอกว่าจะต่อยแค่2ไฟต์มั้งใช่ไหมปีนี้เขาวางแผนไว้ว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะแขวนนวมใช่ไหมเขาจะแขวนนวมแล้วอีกแล้วเหรอก็เห็นอีกแล้วใช่เขาก็จะแขวนมาตั้งหลายทีแล้วคือทนกินสามนวมไม่ไหวครับนะแต่มาการเมืองก็แล้วก็ต้องกลับมาอยู่ดีเว้ยเกตตอนนี้แกก็ยังเป็นวุฒิสมาชิกอยู่มั้งใช่แล้วก็มันต่อยได้นี่ไม่นักแสดงด้วยนักแสดงด้วยฮะเขามีแบบทีวีโชว์อะไรของเขาด้วยโอ้ดูแล้วปาเกียวนี่น่าจะตีเข้าถึงบทบาทนะครับคือถ้าเกิดต่อให้แขวนนวมไปแล้วเนี่ยแฟนๆก็ยังติดตามผลงานได้มีอยู่ทีนึงให้เหตุผลอะไรนะว่าเขาต้องหาเรียนครอบครัวเออมึงพูดอย่างกับรับจ้างแบบขนผักหรืออะไรต่อยทีมึงก็แบบอยู่ได้เป็นช่างเออคือแบบว่าต้องสู้ชีวิตอ่ะหาเลี้ยงกัดฟันปากกัดหนีบคือพระธาตุมีเมียกี่คนครับอยากรวยเนี่ยหาเลี้ยงครอบครัวคือนักมวยแบบเนี้ยปีนึงต่อยแค่แบบ 4-5 ไฟต์เองนะใช่แล้วรวยแบบไม่รู้จะรวยยังไงโอ้ย 4-5 ไฟต์เยอะไปดิ๊กเยอะไปมันคือ2เดือนกว่าต่อยทีมันเยอะไปถ้านักมวยไทยอะพอว่าแต่ว่าระดับนี้ก็ประมาณสักปีละ2-3ไฟต์เนี่ยถือว่าโอเคละเพราะไฟต์หนึ่งจริงๆปีละไฟต์ยังได้เลยไอ้ฟอยไงปีละไฟต์เลยตอนนี้ฟอยเนี่ยปีละไฟต์แล้วปากเกียวนี่ก็น่าจะประมาณเนี้ยปีละไฟต์2ไฟต์เต็มที่ใช่ป่ะแต่ต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันใกล้แล้วไงอายุเยอะมากขึ้นแล้วใช่ไหมนะแต่เขาก็เอาเงินไปแจกชาวบงชาวบ้านเนี่ยปากเกียวบางทีกลับบ้านเห็นก็ไปซื้อเสียงมาเนี่ยเขาก็เขาไม่แต่เขาทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วกลับบ้านก็เดินไปตามตลาดเดินทางท้องถนนแล้วก็แจกเงินคนละ500ใช่ไหมฮะเอาไม่ใช่ต้องมีบัตรต้องมีบัตรเดียวนี่ไงไม่ต้องมีบัตรมาแลกด้วยไม่ต้องอีกแล้วนะโอเคนี่ผมผิดหวังในตัวจานมากพี่กุ้ยไปทำอะไรครับใส่เสื้ออะไรครับเมื่อวานไอ้วอร์มมันเอาเสื้อแมนยูให้ใส่พี่กาแล้วไปถึงก็แบบอ่ะเอาใส่เสื้อตัวนี้แมนยูไนเต็ดหลาเลยอ่ะพี่เอาแล้วไอ้วองานมึงไม่หาแต่เรื่องครับเพราะรู้ว่าใส่แล้วโดนด่าแน่นอนไงแต่ดีแมนยูชนะน้องพิชี่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลพิชี่ไม่ได้มาเมื่อวานเป็นน้องติ๊กพี่ก็ใส่เสื้อลิเวอร์พูลของเขาแล้วก็พี่ติ๋งก็สเปอร์ไอ้วอมันยังไงพี่ไม่ได้ใส่เสื้อลิเวอร์พูลหรอกไอ้วอไม่ให้ใส่นะไหนพูดถึงแมนยูแล้วพี่กุ้ยเอาซะหน่อยเพราะว่าโซชาตอนนี้ทำสถิติแล้วเป็นผู้จัดการทีมที่ชนะ7เกมติดต่อกันอายุน้อยที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็6เกมแบบนี้นี่ถือว่าพิสูจน์ตัวเองได้ยังก็ต้องได้ก็ต้องให้เครดิตเขาอย่าเพิ่งไปบอกเหมือนพอลอินบอกใครก็ทำได้อะไรเงี้ยไอ้นี่มันก็ไม่ไอ้เรื่องเกินไปแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ยังต้องปรับนะแบบว่าแนวรับอะไรเงี้ยใช่ยังเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะถ้าสังเกตคืนนี้ก็เสียประตูใช่ไหมคือเสียประตูแล้วมันก็เจอกดดันเหมือนกันแต่จริงแล้วทีมใหญ่ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็มีสิทธิ์เจอความกดดันในเกม
ใดๆก็ตามได้เสมออย่างเมื่อวานลิเวอร์พูลก็มีช่วงกดดันถูกป่ะใช่ใช่แบบช่วงที่แบบโอ้โหอึดอัดมากอะไรเงี้ยแมนซิตี้ก็ต้องเจอช่วงกดดันแม้ว่าจะเจอทีมอย่างฮัดเดอร์ฟิลด์ทีมอะไรเนี่ยก็สามารถกดดันได้แล้วแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นใจอ่ะใช่ไหมทีนี้ยูไนเต็ดมันก็มีภาพที่ดีขึ้นเยอะอันนี้ชัดเจนโอ้โหมันคนละเรื่องคนละเรื่องตอนนี้มันไม่มีหัวข้อที่ว่าปวดมูรินโญ่เป็นการคิดถูกหรือคิดผิดแล้วมันไม่มีเลยอ่ะเพราะมันเห็นชัดคือตอนนี้คำถามมันอยู่ที่ว่าโซชามันจะแพ้เกมแรกเมื่อไหร่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะได้สัญญาถาวรไหมคือนักเตะมันก็เล่นแบบมีชีวิตชีวาใช่ป่ะใช่โดยเฉพาะป็อกบานะป็อกบานวันนี้ป็อกบาน7นัดมีส่วนร่วมเท่าไหร่แล้ว10ประตูมั้ง9หรือ10นั่นแหละรู้สึกจะยิงอาจจะยิง5จ่าย5ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละยิง5จ่าย4ยิง5จ่าย5มันแหละทำแต้มทุกทีแล้วเป็นไงที่จุดโทษที่เขายิงเขาก็เป็นคนเรียกจุดโทษนะคนเรียกจุดโทษแต่อย่างนี้ไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะได้อซิสแต่ถ้าเกิดยิงเองอ่ะไม่ได้โอ้แล้วมันซอยเท้าอีกละครับผมที่ทดเวลา 3-4 นาทีเนี่ยเพราะซอยเท้านี่แหละซอยเท้าก็1นาทีแล้วเพราะคลิปเขาเคยทำคลิปว่าไอตอนซอยเท้าเนี่ยโอ้มึงสามารถทำอะไรได้บ้างวิ่ง100เมตรไม่ไอ้วิ่ง100เมตรนั่นใช่2วิใช่ไหมแล้วมันมีคลิปแซวแบบว่ามันมีคนนึงแบบว่านั่งกำลังแบบนั่งดูบอลนี่แหละแล้วก็แบบนั่งกินอะไรไปได้จุดโทษแล้วมันก็ซอยแม่งไม่ยิงสักทีเว้ยก็ไปต้มมาไปต้มมากินแล้วเห็นแล้วกลับมาไม่ก็ยังไม่ยิงแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวต่างประเทศใช่กลับมาแม่งยังไม่ยิงเลยกลับมาปุ๊บแม่งบ่นเลยเอาจริงดิไม่ยังซอยเท้าอยู่เลยอะไรก็เกินแต่ก็เอาฮาครับอาจารย์ใส่เสื้อThe Beard One ฉลองฟอร์มเมื่อคืนเลยเหรอครับโดนไป3เม็ดนะเสื้อตัวนี้มีคนให้มาตอนยิง3ลูกเกมแรกในเกมแรกใช่ไหมใช่นี่วันนี้ใส่ได้เมื่อวานใส่ไม่ได้เมื่อวานนี้ให้เมื่อวานใส่แล้วเหมือนเจิมเมื่อวานก็เลยต้องเอาวางไว้ครับก็อันนี้เสื้อไอ้น้องเกมเจ้าของร้าน Leap Sport นะของบัตรที่แถวบรรทัดทองครับผมก็แวะไปอุดหนุนกันได้เพราะเขาฝากเสื้อมาให้พี่กับพี่เลิศครับนะโอเคขอบคุณเกมอีกครั้งหนึ่งนะคุณเกมสุภโชคเสื้อสวยมากนะครับเราไม่ได้พูดถึงผลการแข่งขันรวมๆไปเลยไหนพูดหน่อยผลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้นะฮะครับแล้วก็เดี๋ยวเบื้องหลังด้วยมาดูว่าใครพูดยังไงนะก็คู่แรกก็เมื่อคืนนี้ยิงกันเยอะมากนะครับใช่จู่หัวก็ 4-3 แล้วอ่ะมันวูฟอ่ะโคตรมันเลยแล้วมันยิงทดเวลาคิดว่าจะจบ 3-3 อ่ะเนาะอ่ะเด็กไล่ไปก็บู๊ปชนะใช่ไหม4-3ก็เท่ากับเลสเตอร์นี่เหมือนจะดีเปิดหัวปีมาแบบมีชนะเอเวอร์ตันบุกชนะเอเวอร์ตันแบบงงๆแล้วหลังจากนั้นนะพี่เจอนิวพอร์ตใน FA ครับครับทีมลีก2นะตกรอบใช่ป่ะแพ้นิวพอร์ตเลยมีข่าวเชื่อมโยงกับโรเจอร์ใช่ไหมพี่กุ้ยว่าเข้าไหมโค้ชบูเอลนี่อาจจะอยู่ไม่ได้บอลสไตล์โรเจอร์มันนึกไม่ออกว่าจะมาเข้าเลสเตอร์ยังไงอ่ะพี่ว่าเลสเตอร์แต่เลสเตอร์เขาก็มีงบประมาณให้อยู่นะพี่ลอเจอร์ผมว่าโอเคพี่ว่าเขาสนแหละแต่ว่าสนลอเจอร์คนเดียวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเพราะลอเจอร์มันก็สไตล์แบบบอลบุกอ่ะก็ต้องแย่งกับนิวอ่ะเพราะนิวก็สนลอเจอร์เหมือนกันก็เดี๋ยวราฟาหมดนิวเนี่ยทำได้บอลปั้นให้มันเป็นแบบสวอนซีที่เขาเคยทำเป็นสวอนเซโรน่าถูกป่ะนั่นอ่ะพี่ว่าได้แต่เลสเตอร์บอลโดยธรรมชาติของเขามันบอลแบบโต้อ่ะนะแต่ว่าเน้นรับแล้วโต้ใช่แต่ว่าจะเล่นอย่างนี้ไปตลอดก็คงไม่ได้เลสเตอร์ต้องปรับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าวาร์ดี้ก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะจริงมันความสดมันก็ลดลงไอ้วาร์ดี้สไปเดอร์แมนน่ะนะใส่เสื้อใส่ชุดสไปเดอร์แมนมาได้เห็นยังบ้าไปไม่บ้าไม่ทำหรอกอะไรของมันแล้วปูแอลไม่ดูเด็กด้วยไม่วันนี้อยากจะมาถามโค้ชปูเอลอ่ะบอกผมขอสีสันได้ไหมวันนี้ผมวันนี้สบายสบายให้บรรยากาศมันดีหน่อยผมขอใส่เสื้อซูเปอร์แมนได้ไหมครับปูเอลบอกมึงไปไกลเลยเขาซีเรียสจริงจังอยู่ใส่ชุดซูเปอร์แมนอะไรนู่นไปใส่ชุดสไปเดอร์แมนกูจองแล้วเสื้อซูเปอร์แมนกูจองปูเอลเลสเตอร์ก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะครับช่วงนี้สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เลสเตอร์นะเมื่อวานนี้โดน 0-2 ก่อนใช่เสมอ 2-2 โดน 3-2 เวสต์มอร์แกนตีเสมอ 3-3 คิดว่าจะจบแล้วแบ่งทีมมาแต้มวูฟมายิงประตูชัยท้ายเกมอีกนาทีที่90บวกอ่ะ90บวกเลยช็อกช็อกโอ้พี่ขับรถมาครับตอนนั้น 2-0 ครับ 2-0 ก็โอเคคงไม่มีอะไรละครับก็ทำอย่างอื่นละครับพอมาจอดรถเพราะเมื่อวานเตรียมเข้าไลฟ์ไงพอมาถึงที่โรงพิมพ์ก็ปิดเครื่องทำอย่างอื่น
ดูมือถงมือถืออะไรไหมขึ้นไปอีกทีหนึ่งอ้าวพี่มัน 4-3 เนี่ยเพิ่งยิงเมื่อกี้อะไรวะโอ้ 4-3 เลยเหรอครับโอ้เลยพลาดเลยอารมณ์คล้ายโรม่าโตริโน่นะโรม่าเขานำ 2-0 เหรอแล้วโดนตีโดนตีเสมอ 2-2 ดีนะมาได้ประตูช่วงท้ายเกมโรม่าช่วงหลังแรงนะครับผมเดี๋ยวไปไล่ดูผลก่อนก็ได้พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะนอกจากวูฟชนะเลสเตอร์ 4-3แล้วก็คู่4ทุ่มเนี่ยก็จะมีบอลมัดชนะเวสต์แฮม 2-0 ครับผมผมเวสต์แฮมอุตส่าห์ชนะอาร์เซนอลมาเกมนี้แล้วแต่ว่าไม่มีอาร์นาโตวิชไงเพราะว่าสภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะเล่นก่อนเกมมีถามเรื่องวิลสันใช่ไหมเพราะว่าตกเป็นข่าวกับวิลสันของแฮร์รี่วิลสันเหรอของบอลมัดคาร์ลัมวิลสันคาร์ลัมวิลสันเหรอเวสต์แฮมเหรอเมื่อกี้ที่บอกไม่สนใจเพราะว่าจะสนทำไมผมมีกองหน้าดีๆตั้งเยอะมีทั้งลูคัสเปเรสลูคัสเปเรสมีทั้งชิชาริโต้ใช่ไหมแคลโลอันนี้แคลโลอีกแคลโลเมื่อวานก็ลงครับอาร์โตวิชอีกเผื่อจะยิงไปได้ครับวิลสันมันเลยแล้ววิลสันยิงด้วยยิงโคตรสวยเลยอ่ะยิงปังเข้าไปเลยอ่ะนี่เหรอไม่สนเหรอแต่ว่าอาร์โตวิชนี่อยากให้ตามดีๆนะผมว่าไม่แน่อาจจะปล่อยก็ได้นะพี่พี่ว่าคงปล่อยแหละเพราะตัวนักเตะเขาใจมันไม่อยู่แล้วอ่ะใช่แล้วในวันก่อนเนี้ยไอ้เปียกินี่เขาก็พูดชัดเจนนะเขาบอกว่าคือถ้าข้อเสนอมันถึงเวลาแล้วมันโอเคอ่ะก็ปล่อยก็ปล่อยแหละใช่มันเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของเขาบอกเขาอยากให้มันลงตัวทุกฝ่ายแต่ถ้ามันไม่ลงตัวสักฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็จะไม่ฝืนและไออย่างนึงที่ไม่ลงตัวแล้วคือใจของนักเตะคือมันไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปมันก็สปิริตเสียผมว่าเห็นใจเปียกินี่นะครับเพราะจริงๆแบบอาร์ตูวิชคือแบบตัวศูนย์กลางเกมรุกของเขาใช่เล่นดีนะเพราะนั้นเขาบอกว่าfinal say คือผมนะผมเป็นคนที่จะต้องเคาะคนสุดท้ายครับแต่ว่าเขาคงเข้าใจดีถึงสถานการณ์น่ะครับคือนักฟุตบอลคนนึงโอ้โหรับสมมุติว่ารับอยู่ไม่ถึงแสนด้วยซ้ำรับอยู่ 10,000 สมมุติรับอยู่ 10,000 โอ้โหมีอีกที่นึงให้ 40,000 เงี้ยครับเขาก็เข้าใจแหละใช่ป่ะแล้วนาตูวิก็30แล้วมั้งดูแบบ30แล้วอ่ะเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยเขาคงเป็นอย่างนี้คงไม่อยากว่าโอเคนักเตะอยากไปกูให้มึงไปเลยคงไม่ใช่มันต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างว่ามึงไม่ได้ไปง่ายๆนะมึงไม่ได้อยู่เหนือสโมสรนะมันเป็นการแบบทำให้ลูกทีมคนอื่นเห็นด้วยว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นที่มีข่าวเนี่ยเวสต์แฮมมันทวิสต์เลยนะจากของสโมสรเลยบอกว่าอยากให้นักเตะเคารพสัญญาคืออย่างเงี้ยคือมันปั้งเลยอ่ะใช่ใช่คือเป็นการสอนด้วยว่าคุณต้องรำลึกไว้ว่าคุณต้องเคารพสัญญาที่เซ็นไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็มันมีข่าวว่าเซี่ยงไฮ้ SIPG สนก็เป็นทีมใหญ่กวางโจด้วยกวางโจด้วยเขาไม่ได้เปิดเผยชัดเจนเพียงแต่ว่าคาดเดากันซึ่งถ้าจะจ่ายเงินขนาดเนี้ยระดับเนี้ยมันก็แบบมีทีมใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้กวางโจก็มีสตาร์อยู่เยอะเพื่อนพวกออสการ์ก็อยู่ไม่เหรอ SIPG หรืออะไรอ่ะครับอ่ะเมื่อวานวิลสันยิงสวยเหรอสวยคาร์ลัมวิลสันกดปล่อยให้บอลไหลมาแล้วกดเปี้ยงปุ๊บเข้าไปเลยอ่ะเป็นยิงนี่โอ้โหเซ็งเลยอ่ะโอ้โหมึงยิงโชว์กูเลยนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลชนะคาร์ดิฟ 3-0 ใช่ครับเซาเทนชา2แล้วก็โยเซ่1นะจ๊ะแล้วก็ซาเทตันชนะไอเวอร์ตัน 2-1 โอ้นี่ทีเด็ดพี่เลยลูก้าดีนโอนโกลบ2ดูทำไมมันลบ1วะเสียประตูเออโอนโกเพราะมันลงได้2แต้มใช่ป่ะโอนโกเสีย2ครับแล้วก็เสียประตูอีกลบ1อะไรเงี้ยก็รวมเป็นลบ1ผมก็มีเอาเหรอผมก็มีเออจอมแอสซิสต์นะลูก้าดีเนี่ยแล้วมันมีฟรีคิกด้วยไงใช่ใช่ใช่ซัมตันก็ได้2ประตูมีเจมส์วอร์ดพราวส์นะแล้วก็ดีนยิงเข้าตัวเองเอเวอร์ตันไปตีแข่งแตกก็จากกิลฟี่ทดเวลาส่วนว่าฟอร์ดเบอร์ลี่เนี่ยเจอฮะเดโลเฟลพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็คู่ดึกครับอาร์เซนอลก็ชนะ2-0 ใช่เราพูดถึงซารีไปแล้วเอมิลี่ว่าไงดิกเอมิลี่บอกว่าแฮปปี้นะชนะได้3แต้มเพราะว่าแพ้เวสต์แฮมมามันต้องแบบมีปฏิญาณหน่อยต้องตอบโต้กลับมาทำให้แฟนๆได้ชื่นใจหน่อยนะแล้วก็มองว่าทีมยังพัฒนาไปได้ไกลกว่าเยอะนะครับที่สำคัญคือเกมเยือนครับ นะเอมิลี่บอกยังเป็นเหมือนปัญหาของทีมต้องทำให้มันดีเหมือนเกมในบ้านให้ได้ตอนนี้ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยต้องบอกว่าโคตรมันเลยนะเพราะว่าเชลซีอยู่อันดับ4อยู่แต่ว่าอาร์เซนอลกับแมนยูแต่ตามมาแล้วอ่ะเหลือ3แต้มแล้วอ่ะแล้วสเปอร์ที่ยังมีนัดตกค้างอยู่ใช่ไหมก็นัดอยู่แค่4แต้มก่อนเกมนะคือถ้าเกิดไม่ชนะคืนนี้เจอเวสต์แฮมเจอฟูลแลมถ้าเกิดไม่ชนะนี่โอ้โหมันลุ้นกันสมันเลยนะคือมันไม่ได้แค่ที่4แล้วมันลุ้นไปถึงขั้นที่3ได้เลยนะคือบอกว่า2ตั๋ว2ใบ
สุดท้ายเนี่ยแย่งกัน4ทีมแย่งกัน4ทีมอะไรเงี้ยโอ้โหมันเลยครับผมแล้วก็มีสิทธิ์ที่สเปอร์จะพลาดเหมือนกันนะใช่ครับสถิติน่าสนใจคืออาร์เซนอลเนี่ยเล่นดาร์บี้แมตช์ในบ้านนะครับ13นัดหลังสุดไม่แพ้เลยว่ะชนะ10เสมอ3อันนี้ถือเป็นจุดแข็งจริงๆนะครับแล้วเชลซีเมื่อคืนนี้เนี่ยทำไมฮะทั้งเกมยิงตรงกรอบครั้งเดียวแล้วตรงกรอบครั้งแรกของเขามากที่แบบ70ไปปลายจะ80แล้วอ่ะ82 82เออ82แล้วอ่ะเหรอทั้งเกมดีเข้ากรอบครั้งเดียวแล้วมาที80กว่าพี่กุ้ยมันจะไม่ใช่ปัญหาได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดไปดูแบบผลการแข่งขัน10นัดตั้งแต่ชนะซิตี้ 2-0 น่ะก็ไม่มีนัดไหนที่แบบชนะขาดเลยนะมี 2-1 1-0 1-1 แบบอย่างนี้มาตลอดเลยก็นี่ไงมันเลยกวนออกหูไงซะนะคือโดนนํา 2-0 เนี่ยในเกมใหญ่อ่ะประตูแรกถ้าหวังคือถ้าหวังกลับมามีแต้มประตูแรกก็ต้องมาให้เร็วที่สุดแต่นาทีที่80กว่าเพิ่งยิงตรงกรอบครั้งแรกไม่จะหวังอะไรได้ตอนนี้ซารีมคงรีบไลน์ตามไอ้อีกว่าอินแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนตกลงมึงไปซาอุหรือเปล่าวะเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยวิคีอูดอยู่ไหนวะมาช่วยหน่อยเพราะว่าสำคัญจริงนะตำแหน่งเนี้ยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอย่างนี้ก็ขนาดถ้าเขาอย่างนี้ก็ต้องเขาเดิมพันที่อีกว่าอินเลยดิพี่ใช่แล้วถ้ามันไม่ปังอ่ะก็สวยไปไม่ปังก็ต้องปรับไปเออก็ต้องปรับแก้ทำไงได้อ่ะแต่ว่าเขาก็ยังดีกว่าที่เป็นอยู่อ่ะครับใช่ป่ะเพราะว่าอีกว่าอินมันอาจจะสบายใจขึ้นก็ได้นะมันเหมือนตอนนี้มันเล่นแบบไม่สนุกอ่ะนะว่าเล่นที่มิลานไม่หนุกไม่หนุกใจไม่ได้มาเล่นที่อังกฤษสนุกแน่แหละเพราะว่าโอ้โหคือมันต้องบดบี้กับกองหลังแบบมันถึงลูกถึงคนอ่ะไม่เคยด้วยแปลกใหม่ด้วยอีกว่าอินไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกก็น่าคิดนะครับน่าดูเหมือนกันส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหมีใบเหลืองเดืองด้วยเหรอวะไหนพี่นี่ไงเจมิเนอร์ใบเหลืองเดืองนาที80ต้องไลน์ไปถามไปก่อนนักเตะเวียดนามบอกว่าใบเหลืองเดืองเดืองเหลืองเดืองเหลืองแดงเออเหลืองแดงเวียดนามเดี๋ยวเย็นนี้ 18:00 นนะเวียดนามเตะจอแดนใช่แล้วก็ 20:00 นไทยเจอจีนใช่ครับเวียดนามนี่อยู่ในย่านอาเซียนเดียวกับเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจช่วยจอแดนเดี๋ยวมันโม้เนี่ยแต่เราชอบไปคิดว่าเวียดนามโม้จริงๆก็พี่ว่านะมันก็เป็นอย่าพี่กูรู้ว่าพี่ยังนี่กับผมอยู่เลยอ่ะแบบไม่พี่ว่ามันคือเป็นสื่อบางเจ้าแล้วแฟนบอลเอาหล่อไม่แต่พี่เขียนเนี่ยพี่โพสต์แล้วไม่เห็นเหรอถ้าเกิดว่าทั้งไทยทั้งเวียดนามเข้ารอบได้เข้ารอบ8ทีมได้นี่ปล่อยสารเลยนะครับแต่พี่ก็เชียร์เจ้าแดนพี่บอกเออแต่ก็ดันเวียดนามนำเตะก่อนไงครับเพราะดูแล้วก็คงเชียร์ก็คงเชียร์จอแดนนั่นแหละสายกันเป็นจอแดนแล้วเตะกี่โมงนะ6โมงใช่ไหม6โมงเย็นแล้วของเราของเรา3ทุ่มไทยกับจีนโอ้โหมันเหมือนเป็นการในนี่ไงติมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรแข่งแย่งกันอยู่อะชิงดีชิงเด่นกันอยู่อะเราก็ต้องไม่อยากให้เขาดีกว่าเราไงก็ต้องแช่งก็ต้องแช่งแหละคือเราเนี่ยเพื่อนบ้านก็เพื่อนบ้านเถอะคือเราเนี่ยเริ่มทัวร์นาเมนต์แย่กว่าเขาแต่ว่าเราเข้ารอบก่อนเขาเข้ารอบก่อนแล้วเขาก็เข้าตามมันก็เหมือนกับแบบพลิกไฟพลิกมาลิเวอร์พูลกับไอ้พาเลทว่าอ่ะหลังเกมเดี๋ยวเจอกันครอปนะครับบอกว่าโอ้โหเกมนี้ยากนะเพราะว่าพาเลทเนี่ยมักจะเล่นได้ดีเวลาเจอลิเวอร์พูลไม่รู้ทำไมครับนะเกมนี้ก็เหมือนกันพาเลทโต้กลับแล้วก็เล่นลูกตั้งเตะได้น่ากลัวมากวิลฟรีดซาฮาก็มาโชว์ฟอร์มดีอีกครับทีมก็มาโดนยิงนำเป็นรองในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังก็กลับมาชนะได้ตอนนี้เก็บได้60แต้มแล้วโอ้โหนี่มันเยอะมากนะ60แต้มเนี่ย20กว่านัดเนี่ย23นัดหรือไงอ่ะครับโอ้โหก็เพราะนั้นตอนนี้ภูมิใจตอนเนี้ยทีมมีนักเตะเหลืออยู่ไม่มากครับผมก็ต้องใช้เวลาช่วงพักเนี่ยเพื่อให้มีการฟื้นตัวกลับมานี่ถือว่าโชคดีจริงๆนะก็เดี๋ยวจากวันนี้ก็อีกทีนู่นเลยสิบวันนู่นเลยใช่เนี่ยเดี๋ยวเขาไปโดฮาไงเอาละฮะไปโดฮาบินไปโดฮาไปแบบพักฟื้นหน่อยครับนี่ถือว่าจังหวะของลิเวอร์พูลมันดีนะใช่นะช่วงที่แบบนักเตะกำลังนุ่มๆอยู่เนี่ยได้พักเนี่ยมาเน้นลีกให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวมันต้องเฟรชหน่อยว่าเดี๋ยวมันแชมเปี้ยนลีกมันก็มาอีกแล้วอะเดือนหน้าใช่นะส่วนรอยสันก็ชมลูกทีมบอกว่าดีเล่นดีมากแล้วเขาติงลูกที่4นะเขาบอกว่าแฮนด์บอลก่อนที่มาเน่จะยิงนะส่วนโอเล่กูน่าโซชาเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยมีแต่รอยยิ้มเลยนะกับการคุมทีมนี้ผมต้องการหวานเลยผมต้องการสัญญา4ปีดัวนวลกรุณาลากให้เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องการอะไรมากหรอกผมให้ทนายของผมไปร่างสัญญาแล้วผมจะเซ็นสัญญาถาวรผมส่งคนไปยื่นใบลาออกที่โมเรียบร้อยแล้วโมเรียบมาเบรกแล้วตอนนี้บอกว่ามีข่าวว่าจะตั้งแล้วมันจริงป่ะไม่มันต้องมีนี่มันต้องมีค่าน้ำชาแน่นอนคือก็เป็นคนของเขาอะใช่อยู่ๆคุณจะไปเอาได้ไง
ผมว่าโมไม่ล้างหรอกเพียงแต่แบบขอหน่อยมันนิดนึงตามมารยาทเอาคนของผมไปคุณก็ต้องแบบใช่จ่ายหน่อยอ่ะตามมารยาทแล้วโมเป็นทีมแบบนึกออกป่ะคือสมมุติได้สัก10ล้านปอนด์นี่โอ้โหใช่ทำอะไรได้แบบมหาศาลแต่นี่ก็ไม่รู้นะว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดเขาจะมองแบบไหนไงแต่ผมชอบเวลาเขาให้เครดิตทุกทีมนะคือไอโซชาใช่ไหมใช่แบบว่าเฮ้ยต้องชมทุกทีมก่อนเลยอะไรเงี้ยเขาจะแบบยกเครดิตให้ทุกทีมแล้วเป็นมูนโยกอาจจะบอกว่าผมวางแผนวางแผนของผมเมื่อคืนนี้มูนโยเฮ้ยเขาเป็นเห็นอยู่คอมเมนเตอร์ไม่คนหล่อเลยโดนแซวว่าแบบไม่ได้พูดถึงเกมเฮ้ยเขาบอกเชลซีอ่านง่ายไหมเหรออ่านด้วยง่ายอะไรเงี้ยนะแล้วพูดเรื่องอะไรอ่ะพูดถึงตัวเองจริงเหรอก็ไอ้ที่คนถามแหละคนถามว่าอยากรู้เรื่องก็ชงอ่ะใช่เขาแบบแต่พูดถึงมูรินโญ่ถ้าเป็นทั้งวิจารณ์พี่ว่าเหมาะว่ะใช่คือเขาเขาคมอ่ะเวลาพูดเวลาแบบจิกกัดหรือว่าเวลาแล้วอย่าลืมว่าเขาก็เป็นโค้ชชั้นนำคนหนึ่งเวลาเขาอ่านเกมอะไรเงี้ยน่าคิดนะเผลอๆถ้าเกิดว่าเออแต่ว่าสถานีคงไม่มีเงินจ่ายให้เขาแบบขนาดที่สโมสรจ่ายมาเป็นแบบทุกวันทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์อะไรอย่างงี้นะเออทุกสัปดาห์ด้วยเพราะอยู่สโมสรดีกว่าเนาะคุ้มกว่าผมว่าครับใช่ๆ I think Manchester United is so good three times respect นะอ่ะก็ชมลูกทีมโซชาก็ชมลูกทีมแล้วก็คิดว่ามีลุ้นเลยนะโซชากับโปเชตติโน่เนี่ย2คนเนี่ยนะว่าใครจะได้เป็นผู้จัดการทีมของแมนยูไนเต็ดอ่ะเพราะตอนนี้โปเชตติโน่ก็ยังเป็นตัวเต็งอยู่นะครับมันมีของอะไรอีกอันนึงเรดบูลซาบวกเหรอหรือใครเอออยู่ดีโผล่ขึ้นมาใครก็ไม่รู้อ่ะจริงเหรอเออใครไม่รู้มาเป็นเต็ง3เลยมั้งแบบเขาถามว่าไอ้นี่ใครวะเออชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วต้องมีมูนแหละเนื้อคุมทีมแบบเน้นเกมรุกแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเขาคงโอ้โหไม่ได้เชียร์ว่าเฮ้ยก็เซ็นโซชาไปแหละไอ้ข่าวกับโปเชโน่จะได้เงียบๆไปทีเพราะนี่เดี๋ยวก็ต้องมาสู้กับข่าวโปเชโน่ไปมาดริดอีกนะเนี่ยครับคือมึงจะให้กูอยู่แบบสบายใจได้บ้างได้ไหมอะไรเงี้ยจริงจริงเหนื่อยสเปอร์เหนื่อยเดี๋ยวพอจบปีนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปคิดเรื่องแบบซื้อนักเตะขายนักเตะเลยเอาคุณซื้อให้อยู่ก่อนอ่ะส่วนคอมเมนต์เนี่ยนะครับครับคุณนาตาลีก็บอกว่าเมื่อวานเจ้าสำนักเจิมดีนะแต่เวลาเอาจริงเนี่ยเสียวสันหลังสบายดีจากสปป.ลาวนะครับสวัสดีครับเอียร์ลัชกับเซอร์ดาวกริชปกติก็มาทุกนัดนะครับใช่นะครับลัชกับเซอร์เคนนี่เนี่ยนะก็ปกติมาตลอดเวลาอยู่เกาหลีตีสองครึ่งทางตาดูสุดท้ายทนดูได้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเกาหลีนั้นอีก2ชั่วโมงอ่ะตีจากบ้านเราไปอ่ะมันเดย์ไนท์เนี่ยบ้านเราตี3ใช่ป่ะว่าทรมานแล้วนะเช้าตี5จบนู่น 7:00 น.ไม่แต่จะดีกว่าก็ได้ป่ะเออได้นอนเต็มใช่ป่ะก็นอนเต็มๆไปเลยตื่นไม่ต้องมาหลับแล้วตื่นแล้วก็หลับต่ออะไรอย่างงี้นะตีแต่ว่าตี5เนี่ยบอลจบ 7:00 น.จะออกไปทำงานทันหรือเปล่านี่เรื่องนึงครับพี่ๆครับบอลหลีเมืองนอกเวลาไปเล่นเป็นทีมเยือนต้องไปก่อนวันแข่งมั้ยครับปกติเข้าไปก่อนนะใช่ครับไปแล้วก็ไปพักสักคืนนึงใช่นะนะแล้วบอลไทยลีกล่ะครับเวลาไปเยือนต้องไปค้างคืนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นบางทีมอ่ะครับถ้าไม่ได้ไกลมากเนาะใช่ถ้าอยู่ในกรุงเทพด้วยกันอะไรก็ไม่ต้องใช่ไม่จำเป็นก็คือไปถึงก่อนสักกี่ชั่วโมงก็ว่าไป 3-4 ชั่วโมงก็ทันนะแต่ต้องไอ้นี้ให้ดีนะคือแบบว่าต้องบริหารการจราจรให้ดี ตอนมอปลายผมทีมบาสโรงเรียนผม แพ้บายไปไม่ทันรถติด โหตอนเย็นเพื่อนผมเป็นนักบาสโอ้โหซ้อมแบบนั้นวันแข่งไม่ได้แข่งไปรถไอ้เนี่ยที่แบบขนนักเรียนเยอะๆที่แบบรถบัสเหรอไม่ใช่รถบัสรถอะไรวะที่ข้างหลังเป็นตู้เหล็กอ่ะคือแบบนั่งไปรถติดไปไม่ได้ครูบาละขับกลับก็แพ้บายเลยเหรอก็แพ้ดิพี่ไปไม่ทันอ่ะโอ้หน้าสังเวชจริงๆไม่แต่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยหรอกขนาดแมนยูเตะยังเคยเลยใช่ป่ะหรือว่าสเปอร์ตอนนั้นน่ะแมนยูโอ้แมนยูนี่แหละไปเตะที่ลอนดอนน่ะใช่ใช่แล้วไปไม่ทันน่ะแล้วสดมาเลยต้องเลื่อนช้ากว่าเดิมนิดนึงนิดเดียวแหละแต่ว่าเขาเป๊ะงานเป็นธุรกิจโอ้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเรื่องเวลาเรื่องการซื้อเวลาโฆษณาอะไรอีกเนาะไปช้ารถติดโดนปรับเงินหนึ่งมูลนิธิมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงขนาดแพ้บายไงแมนยูสวัสดีครับ2หนุ่มกับ1เจ้าสำนักแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้สนใจดึงโรเจอร์จริงไหมนะคุณเต้าจังถามมาโค้ชอินเดียคุมทีมชาติไทยดีไหมใจเย็นนะตอนนี้ก็คือโค้ชต่อยไว้ก่อนครับโค้ชช่วงนี้แหละมาแล้วอินเดียยังไงอ่ะก็ชนะไทยเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเห็นป่ะอืมอุ้ยแต่เขาโดนท้ายเกม2นัดเขาแบบเหมือนยันเหมือนแบบว่าไปเจอมีหวังใช่มั้ยใช่เล่นโอเคนะอินเดียเล่นโอเคนะแล้วคือไปโดน
ขาเรียกว่าอะไรความเครียดของ2ทีมนั้นมากกว่าของไปโดนโดนเจ้าภาพ0-2โดนไฮเกมแล้วก็นัดสุดท้ายที่เป็นนัดชี้ชะตาไปเจอบาเรนบาเรนยิงแล้วที่บุก90บวกอ่ะนะครับโอเว่น 16.8 ถูกกว่าโซลันกี้อีกไม่อันนี้คือมันเป็นมูลค่าตอนปี2005นะฮะต้องรับย้อนกลับไปนะตอนนั้นถ้าบวกเงินเฟ้ออะไรไป16 17ล้านของโอเว่นตอนนั้นก็น่าจะประมาณสัก20กว่าล้าน30กว่า30ไม่ประมาณสัก24 25ล้านอ่ะประมาณเนี้ย24ถึง20กลางๆเนาะน่าจะถึงนะผมว่าแล้วตอนนั้นคือเรอัลมาดริดเขาอยากขายอยู่แล้วไงเขาไม่ได้ใช้แล้วโอเว่นมันจะต้องไปต้องเล่นสม่ำเสมอเพื่อไปบอลโลก2006มันก็เลยต้องย้ายเหมือนกันคือมันแบบมันลงตัวทุกฝ่ายแค่นั้นเองนี่คุณวินัยนะฮะคุณวินัยนี่ก็แฟนหงคนหนึ่งเลยตัวยงเลยบอกวันนี้เจอแมนซิตี้ให้เสมอก็พอใจแล้วพูดจริงๆนะแมนซิตี้ไปเยือนฮันเดอร์ฟิลด์บอกให้ถูกเลยว่าจะเจอยังไงดีเหมือนเติมพลังงานเจอมันพี่นะเอาไว้เจอนัดที่มันแบบมันเป็นไปได้อะไรอย่างงี้ป่ะหรือไงไหนๆก็ไหนๆแล้วแมนซิตี้ก็ต้องเละอ่ะเมื่อวานเปเชยิง90ใช่ป่ะครับผมพี่ว่าปีนัดนี้ก็ไม่ต่ำโอ้โหเยอะไปวะเอาแมนซิตี้ชนะ 4-0 แล้วกันนะแมนซิตี้ชนะ 4-0 คุณจารุวรรณบอกเฮลโลเฮลโลครับคุณจารุวรรณคุณเต้าจางบอกข่าวเทรนด์ต่อสัญญาไปถึงปี2024อ่ะใช่นะฮะเมื่อคืนนี้เองนะใช่ก่อนเกมไม่นานเองสองคนผมวิชาลิเวอร์พูลมากเลยต่อกัน2วันเลยก่อนหน้านี้เป็นโรเบิร์ตสันใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานก็จริงๆก็ต่อพร้อมกันเลยก็ได้นะตอนนี้ทยอยจับต่อสัญญาไปหลายคนแล้วนะผมเคยเจอรูปของในไหนว่าในบิชเชอร์มั้งบิชเชอร์รีพอร์ตอ่ะนี่เขาทำเป็นเรื่องสัญญาใช่ลิเวอร์พูล11ลิเวอร์พูล11 contract อ๋อคือนักเตะลิเวอร์พูลนะตอนนี้ที่มีสัญญาเหลืออยู่เนี่ยอย่างน้อยๆอีก3ปีครับผมคือหมดปี2022ขึ้นไปใช่อาริซงหมด2024อันนี้ไม่แปลกกองหลัง4คนฟาบินโยเล่นแบ็คขวา2023โจโกเมส2024โรเบิร์ตสัน2024ฟานไดส์2023ครับจริงๆล่าสุดก็ต้องใส่เทรนด์เข้าไปอีกคนนึง2024นะเกต้า2023เมื่อวานแฟนลิเวอร์พูลบอกเกต้าปรับสัญญาใหม่ดีไหมเกต้าเพิ่มขึ้นซื้อมาลดลงมาชากิลี่2023อเล็กซ์ออเลตแชมเบอร์เลน2022ครับแล้วที่น่าชื่นใจจริงๆก็คือ3ตัวบนเนี่ย3ตัวหน้าเนี่ยมาเน่ฟิมิโน่ซาร่าเนี่ยอยู่อีก4ปีอย่างต่ำ2023หมดเลยนะโอ้โหนี่คือต้องชมเรื่องของทีมงานที่ดูแลตรงนี้ด้วยเนาะใช่ถูกต้องจัดการปุ๊บปั๊บปั๊บคือทีมที่เห็นชัดมากๆคือสเปอร์เราจะเห็นว่ามีต่อสัญญาหรือไม่แต่ว่าลิเวอร์พูลก็มาแบบเงียบๆเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ผมว่าลิเวอร์พูลโชคดีอย่างนึงคือนักเตะแบบมันใจมันอยากอยู่ด้วยนะมันเลยต่อนะไม่มีนักเตะเล่นง่ายแบบจริงไม่มีแบบคือมันเล่นแล้วสนุกอ่ะมันอยู่ในบรรยากาศทีมที่มันเล่นแล้วสนุกมันนะแล้วก็มองเห็นอนาคตแบบทีมนี้มันน่าจะไปได้ดีอะไรเงี้ยจนครบแล้วตัดสินใจได้ง่ายก็ดูอย่างฟิมิโน่เนี่ยเขาอยู่ไหนนะเขาเป็นฮามเขาเป็นฮามเนี่ยคือมันก้าวกระโดดมาลิเวอร์พูลแล้วสถานการณ์ในชีวิตตอนนี้เขาจะอยากได้อะไรกันจะไปหวังว่าแบบบาร์ซ่าเหรอในอนาคตเหรอผมว่าเขามีความสุขกับณตอนนี้มากๆก็อย่ายื่นเข้ามาแล้วกันบาร์ซ่าคือตอนนี้เขามีความสุขแหละแต่ถ้าบาร์ซ่าแบบหาเพื่อนให้กูตี้หน่อยสิเตะบราซิลด้วยนะใครดีวะแล้วไม่รู้ทำไมนะบาร์เซโลน่าเนี่ยเวลาหาใครมึงมองมาแอนฟิลด์ก่อนทุกทีเลยมองไปที่อื่นมันก็ได้มองแอนฟิลด์ตลอดเลยเดี๋ยวก็จะจิ้มโซเลสไปเดี๋ยวมาจิ้มคูตินโญ่ไปครับแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าเนี่ย ก็ต้องระดับแบบลิเวอร์พูลนะถึงจะไปเล่นของเขาได้มันก็ศักยภาพนักเตะอะไรเงี้ยเอาเลยเอาตามที่จะไปเอาฟิมิโน่เลยเชื่อผมบาร์ซ่าเอาเหรอซาร่าดีกว่าซาร่าดีคือแค่พูดแค่นี้แบบคุณจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดได้ไงถ้าคุณไม่เคยเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดก็มุกเดียวไงเดี๋ยวมาดิดแหละเวลาไปจีบใครอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลิเวอร์พูลขายพร้อมขายบาร์ซ่าพร้อมจ่ายป่ะล่ะมาดิด200ล้านเออถามว่าจะซื้อซาร่าตอนนี้200ล้านไม่อยู่นะไม่อยู่นะพี่ว่าลิเวอร์พูลขาย300ล้านเลย350ล้านน่ะกล้าซื้อมั้ยล่ะปัญหาอย่างเดียวกลัวว่าซาร่าแบบใจจะแบบไอ้นี่ไงเหมือนคูตี้อ่ะครับผมว่าผมขอไปได้ไหมผมว่าระดับมัดหรือบาร์ซ่าเนี่ยนะคือถ้ามันมาสนใจนักเตะไม่มีทางเลยที่นักเตะแบบจะปัดเลยทีเดียวคือแบบอยู่แล้วนะผมว่ามันต้องอึกนิดนึงลังเลนะลังเลนิดนึงลังเลแหละนิดเดียวครับพี่ว่าไปเอาพวกนี้แหละไปเอาพวกซันวงลอนดอนเนี่ยแล้วก็เอาพวกลากาเซตโอบาเนี่ยนะไม่สนใจคอมเมนต์เลยนั่งคุยกันมันเฮ้ยเอาใจเย็นใจเย็น
ก็มีประเด็นเยอะคุณกฤษชัยใจเย็นๆนะเอาข้อมูลนี้ลงเพจ11หน่อยอยากอ่านบ้างข้อมูลอะไรเอ่ยพวกที่ก็เองก็โพสต์ไม่ใช่เหรอโพสต์ไปแล้วนะโพสต์ไปแล้วครับโพสต์ไปแล้วครับข้อมูลที่เรื่องที่ว่าการใช้เงินมีตารางด้วยผมไปเอามาจากเว็บของแท้เลยที่เขาเป็นแบบไปคำนวณมาไปติดตามได้ก็เพจ SSN 11นี่แหละย้อนไปสักประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับผมพูดถึงซาร่านิดนึงว่าผมไปดูรายการใน BBC เขาวิจารณ์ซาร่าใช้คำว่า pathetic เลยอะแบบนี่เหรอไอ้นี่เหรอใช่มันมีประเด็นเลยใช่เขาวิจารณ์เรื่องของการพุ่งล้มพี่กุ้ยครับอ๋อไอ้นัดล่าสุดอะนะเมื่อวานนี้ไง pathetic แปลว่าอะไรวะ pathetic คือแบบน่าอายน่าอายใช่มันพุ่งไหมจังหวะนั้นพุ่งเนี่ยจะเหลือเหรอผมดูไม่ได้ดูเลยครับคือซาร่าทิ้งตัวลิเวอร์พูลได้จุดโทษ3ลูกจาก4นัดหลังสุดใช่ไหมจากซาร่าใช่จากซาร่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทั้ง3ลูกเลยหรือเปล่าแต่ว่า2จาก3อ่ะมั่นใจจากซาร่าเลยลุ้นแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตัวลูกเนี่ยซาร่ามีบทบาทเยอะมากอ่ะยิงแล้วก็เรียกจุดโทษอะไรเงี้ยครับผมนะก็แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็บอลเกมมันกดดันอยู่กำลังแบบต้องการประตูอ่ะแล้วโดนลุมล้อมอยู่3 2 3คนเนี้ยซาร่าก็คงแบบครับรอจังหวะครับก็โดนสะกิดนิดนึงตรงน่องอแต่ว่าตัดสินใจช้าไปหน่อยจังหวะมันปล่อยไปแล้วแล้วก็ทิ้งตัวครับกวัดแหละเหมือนเดิมพันคือถ้าเขาโดนเขาก็มีโอกาสโดนใบเหลืองได้เหมือนกันแต่จังหวะคือเมื่อวานกรรมการให้ใช่ไหมไม่ให้ครับผมเอาไม่ให้ไม่โดนใบเหลืองไม่โดนอะไรด้วยไม่โดนอะไรเลยใช่ก็โดนซาโก้ต่อว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็อันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างนะจังหวะแบบบางทีความกดดันแล้วมันมีเวลาคิดแวบเดียวครับผมเขาก็อยากเอาจุดโทษบ้างอ่ะนี่มีสถิติบอกว่าตอนซาร่าเนี่ยทิ้งตัวในเขตโทษไปแล้ว7ครั้งโอ้แล้วมีบอกไหมว่าได้จุดโทษกี่ครั้ง More than other players in Premier League ก็โดนเตะเยอะก็นั่นแหละก็ดักไซด์บ้างแหละดักไซด์บ้างจะไดร์ไกลไปทุกอย่างครับผมอาจารย์ทำไมปู่บ๊อบเพสลีย์ไม่ได้ยศเซอร์เคยอ่านว่าพร้องกิจไม่ชอบสเกลเซอร์และพวกเชื้อสายไอริชจริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นเรื่องทางสังคมลึกๆเขาแต่จริงด้วยเกียรติประวัติของปู่บ๊อบอ่ะก็ต้องได้นะต้องเป็นเซอร์บ๊อบละอันนี้แฟนลิปูลก็เซ็งเซ็งอยู่นะแต่ว่าก็ล่าสุดก็มีเซอร์เคนนี่ดัลกลิชก็อย่างน้อยก็ได้ชื่นชื่นหัวใจหน่อยนะขอข่าวการบาดเจ็บฟาบินโญ่หวังว่าคงเจ็บไม่มากก็ยังไม่มีออกมานะครับครับแต่คิดว่าคงไม่น่ามากส่วนใหญ่พวกนี้จะต้องรอประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เนาะก็คือเขาจะมาสแกนวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยปรากฏว่า out of the season นี่คาเลยนะฟาบินโญ่กำลังเล่นดีด้วยครับผมไมเคิลจอร์แดนสุดยอดบาสแล้วฟุตบอลน่าจะใครคะโอ้เยอะเลยอ่ะนะเขาก็ต้องถกกันอีกยาวเยอะเยอะถ้าให้ตอนนี้ก็เป็นไอคอนิกอะไรอย่างงี้เอา2คนก่อนแล้วกันนะเปเร่กับมาราโดน่าก่อนเออถ้าเกิดไอคอนระดับไอคอนก็คือเปรียบเทียบมันคล้ายๆกันว่าเลิกเล่นไปแล้วไงอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเกิดกอล์ฟก็ต้องเป็นไทเกอร์วูดส์อะไรโอ้แจ็คนิคลอสอะไรพวกเนี้ยวูดตอนนี้ยังเล่นอยู่ไงใช่ไหมก็เยอะคือจริงๆไมเคิลจอร์แดนก็ไม่ใช่แค่คนเดียวไงจอร์แดนเนี่ยคือแบบดูจาบาพวกอะไรพวกนี้อีกใช่ใช่จอร์แดนในความรู้สึกคือที่สุดแต่ว่าถ้าวัดกันทุกสถิติจอร์แดนไม่ได้ครองทุกอย่างต้องมันจะมีแบบฉีกๆมีเป็นรองโคบี้ไบรอันก็ยังมีไม่ใช่เหรอมีเป็นรองเลบรอนเจมส์ก็เยอะก็มีอะไรทำแต้มก็ไม่ใช่สูงสุดตลอดกาลเป็นแต่ว่าโดยรวมอ่ะคนแบบภาพจำใช่ไหมใช่แต่จอร์แดนเขาเบิร์ดมันเป็นยุคเขาเป็นเบอร์หนึ่งจริงอ่ะนะในความรู้สึกมันได้ทั้งเรื่องให้ต้องให้ได้มันได้เรื่องอะไรนี่เรื่องการตลาดเรื่องอะไรด้วยอ่ะจอแดนเขามีแบรนด์เป็นของมีแบรนด์มีคาแรคเตอร์มีมันหลายอย่างเขาประสบความสำเร็จเกือบทุกด้านเป็นคนที่จะเกิดมาเพื่อเป็นสตาร์จริงๆอ่ะนะมันมีโมเมนต์สร้างตำนานอย่างเสมอเกมอยู่แล้วเกมตัดสินอย่างเงี้ยแล้วแต้มตามหลังอยู่หนึ่งแต้มชูลูกสุดท้ายตัดสินอย่างเงี้ยคือมันเป็นประวัติศาสตร์ของคือก็ต้องเป็นตำนานจริงๆนึกออกป่ะจอแดนให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลก็ไม่รู้อ่ะถ้าผมให้ผมก็ให้มาราโดน่านะดิใครใครผมก็ต้องไม่เปเล่ก็มาราโดน่าเหมือนกันนะครับของเราไม่ทันเปเล่พี่ยังทันมาราโดน่าไงผมก็ทันช่วงท้ายเปเล่นี่มันแต่เปเล่เขาไม่ยอมมาเล่นยุโรปนะพี่นะน่าเสียดายนะช่วงนั้นตลาดมันยังไม่ได้ว่าเปิดกว้างอะไรขนาดนั้นไงใช่ไหมคุณเสนอบอกว่าส่วนตัวให้ซีดานครับซีดานก็ได้ก็ถือว่าเป็นไอคอนคนหนึ่งคนอีกคนมันไม่พูดยากจริงนะนั่นคือฟุตบอลที่ยากก็ได้แล้วจริงแล้วไปแคมก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะมองเลยนะหรือว่าเบสมอร์แกนก็ได้เอากัปตันนะเว้ยเมื่อวานมันโง่เว้ยเมื่อวานมันโง่ระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะเออแต่ถ้าเป็นกอล์ฟนี่ต้องให้ไทเกอร์วูดเลยนะ
มีคนไทยก็ยังต้องเป็นแจ็คดีครอสเอาเหรอแจ็คดีครอสคือก็แกรนด์สแลมเยอะสุดเอ้ยไม่ใช่แกรนด์สแลมขออภัยเมเจอร์เยอะสุดครับใช่ไหมมันมีกีฬาไหนที่แบบโดดๆมาเลยว่ายน้ำเหรอยูเซนโบลนี่ก็ใช่ว่ายน้ำก็เอ็นเนียร์ไม่ก็เฟลไม่ก็เฟลคนที่ใครวะเทนนิสล่ะไม่เขาบอกว่าตอนนี้ไอ้ไมเคิลเฟลเนี่ยกระดูกสันหลังไม่ค่อยดีละเพราะมันค่อยเหรียญทองโอลิมปิก20เหรียญคนอื่นอ่ะเขาเหรียญเดียวเหรียญเดียวไอ้นี่มันแบบดูมันเป็นดูของเราเนี่ยมันหลายนิตยสารมันยืนอย่างเงี้ยเราพี่บาสเต็มคอหมดเลยพี่บาสกว่าจะได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะปี96โอ้โหฉลองกลับมาแห่งเหรียญเดียวนี่แหละพี่บาสเนี่ยเหรียญเดียวไปก็เฟลแม่งยืนแบบค่อยแบบโอ้ซ้อนกันแล้วซ้อนกันอีก20กว่าเหรียญแต่มันเป็นกีฬาที่คนหนึ่งมันเล่นได้หลายประเภทใช่เวลาลงแข่งแล้วในสมัยหนึ่งคือก็เล่นได้หลายประเภทแล้วไปก็เฟลมันพีคจริงมันเป็นฉลามจริงๆฉลามหนุ่มเลยครับแบบไม่มีใครแบบใกล้เคียงเลยนะอันนี้อย่างอันนี้คือไม่มีตัวเปรียบเทียบเลยเทนนิสโรเจอร์เฟเดอเรอร์ไหมพี่น่าจะใช่นะหรือไงเทนนิสก็ต้องโรเจอร์เฟเดอเรอร์เพียงแต่ว่าตอนนี้ภาพยังรู้สึกไม่ชัดขนาดนั้นต้องรอคนเลิกเล่นก่อนแล้วจะรู้ว่าเนี่ยเขาเป็นตำนานคือเขาเป็นตำนานแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่นาดาลมาเปรียบเทียบได้ยุคนี้พอจะเปรียบเทียบได้แต่ว่าพี่ว่าหลังจากเลิกเล่นแล้วอ่ะยังเฟเดอเรอร์ไงก็ต้องขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็ยังมีตำนานอีกเยอะบิยอนบอกอากาซี่คือมันยังมีเยอะไงเพียงแต่ว่าโอเคถ้าว่ากันด้วยเรื่องความสำเร็จอ่ะครับใช่ไหมเฟเดอร์เลอร์ยังไงถึงจุดนั้นแน่ถึงแน่นอนท็อปออฟเดอะท็อปอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วขับรถอ่ะชูมี่เหรอชูมาร์เกอร์ใช่ไหมไอตัวที่ทำก็มีไอตันเซน่าไอตันเซน่าที่ตายไปอะไรเงี้ยแต่ว่านั้นก็มันก็แบบก็เป็นหนึ่งในตำนานอแลงพรอสอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าชูมี่ก็น่าจะถือว่าเป็นเบอร์แต่มันก็ไม่เห็นไม่ชัดเท่าอะไรเงี้ยนะครับอย่างจอแดนเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเบอร์หนึ่งของวงการจริงๆอะไรเงี้ยมันโดนคือพูดถึงกีฬาเนี้ยชื่อนี้มันจะมันขึ้นมาเลยชื่อแรกขึ้นมาเลยจักรยานเนี่ยก็ต้องเป็นอาร์มสตรองแลนซ์อาร์มสตรองทั้งที่ตอนนี้คือลิฟโดนลิฟแชมป์หมดนะครับผมไม่ผ่านโดมนะลิฟสตรองของเขาอ่ะแต่ว่าก็ยังนึกถึงชื่อเขาอะไรเงี้ยพอเวลาไปดูประวัติไปอ่านประวัติจริงๆแลนซ์อาร์มสตรองนี่เป็น2คู่จริงๆนะพี่นะใช่มั้ยเป็นเทวดากับซาตานเลยเขาบอกว่าเรื่องของการโกงนี่ยับเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นแรงบันดาลใจอะไรก็เป็นอีกด้านนึงเอาเป็นว่าคือแค่คุณสู้กับมะเร็งอ่ะแล้วคุณชนะมะเร็งได้แล้วกลับมาอย่างนี้ได้อ่ะครับบางคนก็ไม่มีกำลังใจใช้ชีวิตแล้วใช่ป่ะพอรู้ว่าเป็นมะเร็งอ่ะถูกต้องแล้วเขาบอกว่าต่อไปเดี๋ยวเราก็จะชนะมะเร็งได้นึกออกป่ะวิวัฒนาการแพทย์แล้วเหรอวิวัฒนาการทางการแพทย์อะไรเงี้ยเราก็จะชนะมะเร็งได้แล้วก็อายุก็ยืนขึ้นแล้วมันเดี๋ยวมันก็มีโรคมันต้องสร้างโรคใหม่ขึ้นมาถูกต้องถูกต้องใช่มั้ยเราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้อีกครับอ่ะในขณะที่พิซซัมพาร์ทมีคนบอกพิซซัมพาร์ทพิซซัมพาร์ทนั่นก็ใช่ก็หนึ่งในตำนานแต่ว่าสถิติแกรนด์สแลมของพิซซัมพาร์ทก็โดนเฟเดอเรอร์เนี่ยทำลายไปใช่จอร์แดนแอนโรผมว่าพี่บอลจอร์แดนแอนโรนี่ก็ใช่พี่บอลพาราดอนก็ใช่นะใช่โอ้โหนางงามเสร็จดาราร้องโอ้โหนางแบบพี่ตอนนี้เค้าตีกอล์ฟอยู่เนี่ยเขายังตีกอล์ฟอยู่ไหมไม่แน่ใจเขาคงตีมั้งหรือว่ามีโรงเรียนสอนเทนนิสอะไรเงี้ยเขามีไปขับแต่เรื่องนั้นไม่เถียงตีหรอกระดับนางงามจักรวาลน่ะคิดดูดิระดับแบบนักร้องนักร้องชื่อดังนางจักรวาลนางแบบควงอะไรเงี้ยนะคอมพลีทแล้วชีวิตนี้คอมพลีทแล้วคอมพลีทแล้วครับผมขอสักครึ่งนึงของพี่บอลก็พอวันนั้นมวยอ่ะมวยพี่กุ้ยมวยนั่นเยอะนะเออมวยเยอะอาลีอาลีก็เป็นแบบว่าตำนานสุดๆชูกะเลได้ไหมชูกะเลเรียวหนาชูกะเลโรบินสันคือบอกปอนต่อปอนเนี่ยมันชูกะเลโรบินสันเป็นคนแรกเลยครับเพราะว่าไอ้คำว่าปอนก็เลโรบินสันมันเก่งแบบมันโคตรเก่งอ่ะแต่ชื่อแรกที่แบบคิดขึ้นมาพี่ดันคิดถึงไมค์ไทสันว่าเราเป็นยุคของไทสันแล้วตอนนั้นคุณไลท์เทมทานมากโอ้โหแม่งผมจนไปโดนลักการ์ดน็อกอ่ะก็ดูแล้วกันดิไม่ทันหรอกแต่ว่าแม่งโขมลงกันเป็นเดือนถ่ายทอดสดกว่าจะถึงคู่ก่อนรายการอะไรปล่อยออกมาต่อย10วิหมดจบอ่ะนึกออกป่ะไอ้เชี่ยแบบพอมาปุ๊บไทสันนี่เดี๋ยวปักๆๆเขาแบบบิ้วกันมาเป็นเดือนอ่ะไอ้เหี้ยบิ้วแล้วไอ้ที่ปากดีอ่ะบอกผมจะสู้ไทสันพอปล่อยมันวิ่งวิ่งหนีไมเคิลสปริงโดน90วินาทีคือแบบลารีโฮมโดนล็อกอะไรเงี้ยคือแบบแล้วเทเวอร์เบอร์บิกอ่ะคือไฟที่ไพศาลได้แชมป์โลกอ่ะเทเวอร์เบอร์บิกโดนโอ้โหโดนต่อยอย่างนี้เลยหมุนเลยอ่ะมันมีการ์ดบอกว่าไพศาลคือแบบมันเป็นแบบเหมือนหมาบ้าที่แบบเดินเข้าหาคู่แข่งแล้วก็ทุบปัก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 ยุคนั้นจริงแบบอะไรวะกูรอดูตั้งนานมันเป็นยุคแบบยุคคลาสสิกช่วงนั้นมันก็มีแบบพวก
อันนั้นรุ่นใหญ่ใช่ป่ะเป็นรุ่นกลางพวกแบบเนี้ยโทมัสเฮิร์นพวกโรเบโตดูรันใครมาวินแฮกเลอร์ใช่ไหมชูก็เลยเรียวหนาพวกเนี้ยใช่ใช่นะยุคผมคุณพัฒน์วันบอกว่าเสียดายแอนดี้มาวีจะแขวนใช่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าร่างกายสภาพร่างกายปีที่แล้วก็เล่นแค่ 3-4 รายการเองมั้งเล่นไม่กี่รายการอ่ะไปผ่าสะโพกแล้วนี่จะกลับมาเขาพยายามนะใช่ขึ้นมือหนึ่งโลอยู่แป๊บเดียวเองเนาะเคยขึ้นโอ้โหแล้วเป็นนักเทนนิสสหราชอาณาจักรคนที่เท่าไหร่อ่ะคนไม่ใช่คนแรกในรอบกี่ปีตั้งแต่เฟรดเพอร์รี่อ่ะตั้งแต่เฟรดเพอร์รี่น่าจะเกินครึ่งศตวรรษอ่ะศตวรรษนะเกินครึ่งศตวรรษอ่ะที่ได้แชมป์วิมเบิลดันน่ะนะแล้วเขาก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยด้วยนะใช่ๆโอ้แล้วคนอังกฤษรักนะเป็นสกอตนะครับใช่เป็นสกอตซึ่งปกติไม่ค่อยยอมรับหรอกใช่ถ้ามึงไม่เก่งก็ไม่ยอมรับพอมึงเก่งเนี่ยโอ้โหมึงเป็นพวกเราเลยเป็นคนยูเคอย่างคือเป็นแฟนบอลของอาร์เซนอลด้วยนะครับไอ้มารีเหรอครับผมโอ้มีหน้าอาร์เซนอลเลยเป็นสภาพเบสข่าวใหญ่ซาร่าย้ายไปคาร์ดิฟแล้วอ้าวนะพี่กุยเมื่อไหร่จะหายไม่อันอันนี้ไม่เอาพี่กุยอยากใส่เสื้อแมนยูอีกนะเมื่อวานเกือบซากุยเจิมซาโก้ทำให้ซาร่ายิง2ประตูผมนี่ซาบูเลยซาบูเลยนะคริสตัลพาเลซเหมือนมีเมฆดำปกคลุมโดนแต่ละลูกนะครับอาการบาดเจ็บฟาบิโญ่เดี๋ยวรอวันนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นครับครับการโดน3เม็ดแล้วชนะเนี่ยโอ้ก็จะส่งผลต่อกำลังใจของลิเวอร์พูลไหมการโดน3เม็ดแล้วชนะยากในเกมนี้จะส่งผลต่อกำลังใจไหมพี่ว่าได้3แต้มเนี่ยกลายเป็นดีอีกกันหากผมว่าแรงบวกรีแอคชั่นของเจนครอปหลังเกมก็อย่างนี้เลยอ่ะเออเนอะก็ไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ยสะใจมากก็ไม่ค่อยได้เห็นนะก็พูดง่ายว่าก็ทุกอาทิตย์อ่ะไม่ค่อยได้เห็นไม่มีเลยปกติเขายังเงียบๆไม่ก็อย่างนี้แหละวิ่งลงสนามยังมีมันก็ที่ผ่านมาเกมรับช่วยได้ตลอดใช่ป่ะชนะ 1-0 1-0 1-0 หลายเกมอะไรเงี้ยใช่แต่วันที่เกมรับมันแบบโดนยิง3ลูกอ่ะเกมรุกมันมาพอดีอย่างเงี้ยครับมองเป็นแง่บวกได้ใช่อันนี้ต้องมองแง่บวกเลยแหละใช่ว่าแบบในวันที่เกมรับแย่กูยังเอาตัวรอดได้เห็นไหมคือแบบตอนนี้เดอะคัพหลายคนก็แสดงอาการหวั่นๆมาเหมือนกันเกมรับมีปัญหาบาดเจ็บเยอะอะไรเงี้ยนะล็อตเจอร์เน้นครองบอลบุกชัวแต่ช้าเมื่อคืนเปเชยิงไป 9-0 นี่สงสารแกงกองเลยนะดันไปกระตุกหนวดเสือเดี๋ยวผมดูให้นะเนมาเปิดแผลแรกนาที11ครับผมเอ็มบัปเป้บอกกูขอ2แล้วกันก่อนจบครึ่งแรก37กับ45อ๋อครึ่งแรกแค่30นะครึ่งแรก30ครึ่งแรกเบาๆ30ครับผมเดี๋ยวมันไม่ยอมกลับมาลงเล่นพอกลับมาเล่นครึ่งหลังโยกเม็ดเอดิสันคาวานี่บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะกูด้วยน้องเป้กับน้องเนมาน้องเนผมก็เลย2ลูกติดนะฮะ59กับ66เนมาบอกเฮ้ยเอ็มบัปเป้2แล้วอ่ะพี่คาวานี่2กูยิงประตูแรกแล้วกูหายไปเลยขออีกลูกนะครับนาที686แรกเป็น60 6ลูกแรกมีคนยิงอยู่3คนเป็น60แล้ว60เนี่ยเนมาร์2ต้องแยกแฮตทริกกันแล้วนะเนมาร์2เอมบัปเป้2คาวานี่2คาวานี่บอกอาศัยความเป็นพี่ใหญ่กูขอแฮตทริกก่อนเลยนาที75พี่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันคงไม่ส่งให้กันแล้วนะครับผมใครจะแฮตทริกก่อนกันเลยมันเล่นเล่นเหมือนซ้อมแล้ว75 70เอมบัปเป้บอกไม่ได้ผมนักเตะดาวรุ่งแห่งปีพี่ใหญ่ผมน้องเล็กผมน้องเล็กผมขอแล้วกันนาทีที่80ปัง80ถ้าบอกมีใคร70 2 80 80แล้ว80แล้วเนมาตอนนั้นผมว่าแม่งคงไม่ยาวไม่สำเร็จอีกลูกเป็นโทมัสไอ้มื้อนี้เห็นบอกเนมาเดินกลับห้องแต่ตัวหน้าบึ้งเลยเออทั้งที่ชิล90ก็เท่ากับ90เพราะว่าไม่ได้ยิงแฮตทริกเป็นคนเดียวที่แบบยิงคนแรกด้วยไม่แล้วถ้ามันแฮตทริก3คนเลยมันจะแบบเพอร์เฟคมากนะพี่แล้วจะแย่งบอลกลับบ้านกันยังไงครับพี่กุยก็ให้ได้2ลูกไปดิเขาให้2ลูกถ้าจำไม่ผิดนะให้2ลูกครับเดี๋ยวดูหน่อยดีกว่ามันจ่ายกันยังไงวะเผื่อๆมันจ่ายให้กันเองด้วยเนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันเปลี่ยนตัวออกตอนไหนอะไรไงแต่ผมว่าเนมาต้องมีนะที่แบบว่าหงุดหงิดเนี่ยที่เห็นคนผมว่าไม่กล้าเปลี่ยนออกหรอกมั้งตอนที่แบบตอนที่แปดโสดแล้วเนมาลุ้นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่เดี๋ยวดูมันยิงซะอร่อยเลยยิงซะแบบว่า มึงเขี่ยกูตกรอบ ใช่ป่ะยิงขู่แมนยูเพราะเปเช่แพ้แกงกองตกรอบลีกคัพอ่ะอันนี้แล้วดูลิสต์ยิงประตูเรียงมา แล้วฝั่งเดียวเนี่ยแกงกองไม่มีใบเหลืองไม่มีอะไรเลยเขาลงเล่นกันมาเลยดูแล้วมันไม่เจอบอลลูกเนมาลูกแรกเนี่ยเอาเวสจ่ายเอ็มบัปเป้สองศูนย์เนมาจ่ายเอ็มบัปเป้30คาวานี่จ่ายคาวานี่40ควรเบนนาจ่ายคาวานี่50ดีมาเรียจ่ายครับเนมา60เอ็มบัปเป้จ่ายคาวานี่70เนี่ยไม่มีใครให้เอ็มบัปเป้80คาวานี่จ่ายครับ
แล้วก็มูนิเย90เนี่ยก็ไม่มีแอสซิสต์โอ้เท่ากับว่าเนมาอยู่ครบ90นาทีพี่อยู่ครบเหรออยู่ครบครับอยู่ครบเนมา1แอสซิสต์นะคาวานี่2แอสซิสต์โอ้โหยิง3จ่าย2เออแล้วก็เอ็มบัปเป้1แอสซิสต์แล้ว3คนด้านบนน่ะไม่โดนเปลี่ยนออกเลยครบ90นาทีปล่อยให้มันเล่นกันไปเลยทำไมมันโหดไม่กล้าถูกเข้าแบบไม่อยากเปลี่ยนอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงมั้งผมว่านะไปให้สุดคือถ้าเห็นว่าจะไปสุดที่ไหนอยากเห็นไอ้ดัสเลอร์เนี่ยลงแทนเวรัตติแล้วก็ไอ้คุซาว่าลงแทนบาเน็ตนะครับแล้วก็มูนิเย่ลงแทนเตียโก้ซิลวาถอดหลังคือไม่สาดิตว่ะไอ้สถิติมันขึ้นแปลกๆว่ะครับสถิติมันขึ้นอะไรของมันวะสถิติเปเชยิงตรงกรอบ3ครั้งยิงออก9ครั้งแล้วมันเป็น90ได้ไงวะขี้เกียจแล้วแหละพี่ไอ้คนนำสถิติอะไรคนนำสถิติขี้เกียจลงคานแล้วมึงยิงอยู่นั่นแหละขี้เกียจจดแล้วสติหยุดที่ตรงกรอบ3ครั้งดูมันดิพี่ก็ดูสติยิงอ่ะเดี๋ยวไปได้แล้วมั้งนี่จะไป2แล้วงั้นเราเคลียร์กันหน่อยนะอาจารย์กุยก่อนจะคิดถึงนางงามเคลียร์เรื่องน้องติ๊กกับภรรยาจบหรือยังโอ้ยถ้าแต่ละวันมันโดนแบบเมื่อวานนะไอติรู้ป่ะเมื่อวานพี่โดนพี่ต้องขอกำลังใจแบบว่าแฟนๆให้ช่วยส่งไลค์เข้ามาแบบสู้หน่อยเพราะว่าอยู่ดีก็มีโกรธอะอีโมติคอนโกรธเข้ามาแบบรัวๆจากใครครับเมียพี่เองตอนแรกคิดว่าแฮงนี่ตอนแรกนึกว่าเฮ้ยโกรธมายังไงวะติเอ้ยทำไมโกรธมาเยอะหรือเปล่าเออมันค้างเหรอไม่ใช่พอมาดูทีอ้าวเมียกูนี่หว่าเพราะว่าซักผ้าแล้วพี่อุตส่าห์แยกผ้าเรียบร้อยแล้วนะเราขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นแบบกดทีเดียวเหมือนมันอย่างเงี้ยรัวต้องขอกำลังใจให้เห็นเลยช่วยส่งไลค์มาช่วยส่งไลค์ส่งหัวใจมาช่วยมาดันหน่อยมาดันหน่อยมาช่วยดันหน่อยนะอ่ะก็บางข้อความคงขออนุญาตข้ามไปนะครับเพราะว่าเวลาก็จะหมดละนะก็นี่พี่กุยใส่เสื้อเบเกอร์โดนไป3ตุงเลยนี่ผมใส่ทีหลังผมพูดถึงดอร์ทมุนด์ซะหน่อยไหมดอร์ทมุนด์ชนะเมื่อวานโอ้โหไปเยือนแอตเลติกไลป์ซิกไม่ง่ายนะชีวิตีบอกว่าปีนี้ในบ้านแข็งแกร่งมากไลป์ซิกในบ้าน9นัดนะครับชนะ7เสมอ2อมไม่ถึงในบ้านนะแต่ถ้าภาพรวมแพ้3นัดละดอร์ทมุนด์เมื่อวานนี้เป็นเกมทดสอบจริงๆครับว่าเจอของแข็งแล้วก็บาเยือนชนะไปก่อนเหลือ3ดอร์ทมุนด์ทำได้ครับครับชนะก็หนีไปอีกเป็น6โอ้โหมันเลยกลายไปว่าลีกเยอรมันโคตรสนุกอ่ะนะเยือนมันสนุกนะสนุกพี่ครับมาอยากจะตอบให้หมดเนี่ยนะวันนี้ขอใส่ชุดไพเวทไปซ้อมลาฟามาเลสเตอร์นี่สบายเลยซารีแผนเดียวเริ่มมีคนวิจารณ์ตรงนี้แล้วใช่มุกเดิมเลยเป็นผู้เล่นตัวจริงการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเดาได้เมื่อวานหัวใจจะวายค่ะพี่กุยนะใช่ลิเวอร์พูลใช่ไหมนะครับเรื่องของเพจสยามกีฬาเดี๋ยวจะแจ้งทีมงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับบอกว่าข่าวอัปเดตช้าหน่อยลง YouTube ด้วยไหมครับเอาลงจะเข้าไปดูเรามีเปล่ามีใช่ไหมมีครับมี YouTube เรามี YouTube นะมีครับYouTube แล้วต้องพิมพ์อะไรวะ SNTV ไม่ SN11 นี่แหละพี่ SN11 YouTube เนี่ยเหรอเอ้ยมีใช่พี่เลยพิมพ์ SN11 เลยแล้วมันก็จะมีที่เราคุยกันเนี่ยย้อนหลังครับผมใส่ไปตลอดเข้าไปไล่ดูของวันเก่าๆยังได้แต่จะเป็นย้อนหลังนะครับไม่ใช่สดนะใช่มั้ยใช่ YouTube ไม่ใช่สดนะเราจะอัพย้อนหลังเงี้ยเหรอใช่ครับแต่ไม่เกินวันอยู่แล้วไม่กี่ชั่วโมงได้ซ้ำไปส่วนถ้าจะดูย้อนหลังเลยเนี่ยเข้ามาดูใน Facebook เร็วกว่าเข้ามากดดูได้คนที่อัพก็เป็นนี่ฮะพวกไอ้เอ็มไอ้นนท์อะไรพวกนี้แหละถูกต้องอีกว่าอินอ้วนครับช้าลงเยอะนะโรเบิร์ตขึ้นโรเบิร์ตสันเกือบยิงฉลองประตูฉลองสัญญาฉบับใหม่เมื่อคืนน่ะเกือบแต่ว่าได้แอสซิสต์นะติยิ้มแป้นเลยนะถ้าทีมจากอังกฤษได้แชมป์ยูโรป้าทีมอันดับ4ไม่ได้ยูฟ่าใช้เปล่าไม่ใช่เขาเป็นแบบเป็นไม่เข้าไปได้5ทีมเลยนะครับมากสุด5ทีมใช่เข้าไปได้5ทีมไปได้5ทีมก็คือก็เนี่ยก็ได้ไปแล้วอันดับ4ก็ได้ไปด้วยครับผมครับเกรียนเวียดนามคือเกรียนไทยในโลกคู่ขนานครับคือที่จริงๆทุกทีมพี่ว่าทุกทีมมันมีเกรียนหมดแหละคือมุมมองของเวียดนามเขาอาจจะมองว่าเราเหมือนกันพี่ว่าเผลอๆเนี่ยไอ้ของเวียดนามเขาอาจจะคัดข่าวบางข่าวของไทยที่ลงอ่ะก็เอาไปแปะเหมือนกันบอกดูดิดูดิมีเหมือนกันมีเหมือนกันโอเคนะไปแล้วข้ามเหอะไปประมาณนี้มันเหลือจะบ่ายสองแล้วจะบ่ายสองละประมาณนี้ก็แล้วกันส่วนคืนนี้ซิตี้ใช่ไหมพี่กุยเจอหน่อยไหม
บอกไปแล้วไง4-0เอาบอกไปแล้วเหรอ4-0โอเคโอเคโอเคแล้วก็ฟูลแลมเจอสเปอร์นะครับผมอยากให้เจอคุณไทยจริงๆเลยฮะเออเจอมดิบอกว่าจีนชนะอะไรเงี้ยนี่ไงอีโกอินมาลอนดอนแล้วคาดว่าจะตรวจร่างกายวันจันทร์พรุ่งนี้อันนี้เป็นข่าวจากมิลเลอร์ครับผมนะฮะคือหลังจากที่แพ้ล่าสุดเนี่ยรีบโทรตามเลยบอกมึงรีบมามึงรีบมาด่วนเลยก็เจอสเปอร์นี่ฮะเชลซีเดี๋ยวเจอสเปอร์นี่จริงเหรอใช่นัด2อ่ะไออ๋อลีกครับลีกครับ2ลงได้เลยป่ะเนี่ยเนี่ยมันมีรูปมันมีภาพมาน่าจะอยู่ลอนดอนเขาคาดว่าน่าจะเป็นลอนดอนเอาละอีกว่าอินมาลอนดอนแล้วครับไปเซ็นกับสเปอร์แล้วเซ็นกับฟูลแลมหน่อยไม่ไหวแล้วเออไม่ทันเกมสเปอร์มั้ยเนี่ยน่าจะไม่น่าทันน่าจะนะไม่แน่นะกลางอาทิตย์เตะวันไหนอ๋อกลางสัปดาห์นี้แล้วเหรอวันพุธหรือพฤหัสนี่แหละเหรอกลางสัปดาห์นี้อาจจะไม่ทันมั้งเนี่ยไม่น่าทันผมไม่ทันหรอกไปเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์งานกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งว่า3ทุ่มตรง มาลุ้นเชียร์บอลไทยกันนะจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ไหมนะครับก็มาเจอกันนะโอเควันนี้น้องดิ๊กคุณติผมตังกุยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปฟังข่าวต่อ